Live by Jimmy สนับสนุนโดย Subaru XV คิดได้ก็ไปได้หลายคนเชื่อเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อหลายคนเชื่อเพราะคนส่วนใหญ่ใช้หลายคนเชื่อเพราะคนส่วนใหญ่ชอบแต่ผมเชื่อในสิ่งที่ผมมั่นใจผมเชื่อในฮุนไดด้วยโชว์รูมที่มีครอบคลุมทั่วประเทศจริงทีมช่างชำนาญมีมาตรฐานจริงอะไหล่หาง่ายราคาไม่แพงจริงเรื่องคุ้มเชื่อได้เพราะผมใช้จริงเชื่อขนาดนี้เพราะมั่นใจฮุนไดเต็มร้อยคุณอาจจะยังไม่เชื่อต้องลองครั้งแรกที่เห็นผมรู้สึกเลยว่าใช่รู้สึกสบายและมั่นใจเวลาอยู่ด้วยสมบูรณ์แบบเลยล่ะไม่สิเหนือระดับน่าจะเหมาะกว่า New Suzuki CS เหนือระดับด้วยภาพลักษณ์งามพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ประสานสมดุลแห่งสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารโอโทูและพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเติมเต็มทุกเรื่องของชีวิตเหนือระดับอย่างสง่างาม New Suzuki CS Suzuki Way of Life เช็คเครื่องทีประกันศูนย์หมดแล้วขอต่อประกันเครื่องยนต์เพิ่มได้ไหมพูดบ้าๆประกันเครื่องยนต์มันมีที่ไหนเล่าใครเขาจะไปให้ก็เชลเฮลิกซ์ไงครับให้ประกันเครื่องยนต์ฟรีครั้งแรกจากเชลให้คุณหมดห่วงได้ทันทีเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลเฮลิกซ์ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการและลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเชลเฮลิกซ์ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์คอนโซลไม้มาฮอกกานีไม่ได้ช่วยปกป้องคุณจากแรงกระแทกเครื่องเสียง18ลำโพงไม่ได้ช่วยคุณเร่งแซงในยามขับขันเบาะปรับนวดอัตโนมัติไม่ได้ช่วยคลายกังวลจากอุปสรรคบนท้องถนนสำหรับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยความปลอดภัยต้องไม่เป็นแค่ออปชั่น Subaru จึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยด้วยเครื่องยนต์ Boxer และ Drive ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ Subaru Confidence in Motion Hilux Revo หนึบอย่างเท่แกร่งมีสไตล์ทุกสมรรถนะคือความโดดเด่นเร้าใจกับข้อเสนอพิเศษซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง TRD มูลค่า 48,900 บาทหรือเลือกรับดาวต่ำ 26,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,999 บาทต่อเดือนหรือเพิ่มมูลค่า Hilux เก่าสูงสุด 40,000 บาทพิเศษแค่ลองหรือจองรับสิทธิ์ร่วมมหกรรม Toyota หน้าที่ทองฉลองสิ้นปีถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศหากคุณคิดว่ารู้จักรถไฮบริดเป็นอย่างดี Nissan X-Trail Hybrid ใหม่จะทำให้คุณยิ่งทึ่ง Hybrid SUV ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า EV Modeได้ถึงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครั้งแรกกับระบบ 4-wheel drive แท้สมบูรณ์แบบขับเคลื่อนเต็มแรงทั้ง4ล้อสัมผัสพลังที่ให้คุณได้ทุกสิ่งไม่ใช่แค่ประหยัดน้ำมันวันนี้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ New Nissan X-Trail Hybrid Redefine your drive Innovation that excites คุณคิดว่าการหายใจง่ายจริงเหรอลองคิดดีๆนะครับคุณต้องใช้จมูกสูดลมเข้าลึกๆใช้กระบังลมเพื่อสูบอากาศและยังต้องใช้ปอดดูดซับออกซิเจนอีกถ้าเทียบกับการซื้อรถมือสองที่กรุงศรีมาร์เก็ต .com แค่คลิกก็สมัครสินเชื่อออนไลน์ได้เลยเสร็จแล้วครับใช้แค่นิ้วเดียวคลิกง่ายกว่าหายใจอีกนะครับ กรุงศรีมาร์เก็ต .com รถมือสองสินเชื่อครบจบในเว็บเดียวใครๆก็เชื่อที่สุดแห่งระบบช่วงล่างตัวจริงจากมิตซูบิชิไททันใหม่ผมติ๊กเจษฎาพรครับช่วงล่างไททันเนี่ยที่สุดแล้วครับพาผมลุยไปทำรายการมาแล้วทั่วประเทศขับสบายเข้าโค้งเกาะถนนปลอดภัยมั่นใจสุดๆเลยครับผมพิสูจน์มาแล้วตัวจริงปึกจริงต้องลองแล้วคุณจะเชื่อ Mitsubishi Triton ใหม่ทดลองขับวันนี้รับข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศถ้าไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันนี้มีแต่ถ้าไปโชว์รูม MG วันนี้มีข้อเสนอดีๆเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปถึงงานยังไม่ได้จัดก็สนุกได้ก่อนใครออก MG3 ฟรีชุดเครื่องเล่น DVD Navigator และกล้องมองหลังฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรีสติกเกอร์ตกแต่งหลังคาวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศ On Air with Jimmy สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับนี่คือ Drive by Jimmy ครับทาง 93.5 HD1 เสาร์นี้เป็นเสาร์สุดท้ายของพฤศจิกายนนะครับยังอยู่กับผมเมธีแล้วก็คุณจิมมี่ครับสวัสดีครับจิมมี่ธนเทพธเนศนิรัตสายมาพบกับคุณผู้ฟังกันอีกแล้วแต่วันนี้มากันในเวอร์ชันแห้งนะฮะไม่ใช่เวอร์ชันสดนะครับก็วันนี้ไม่มีตอบคำถามนะครับเพราะฉะนั้นแล้วใครส่งเข้ามานี่จะส่งเกอร์นะครับก็เกอร์แน่นอนครับเพราะว่าตอนนี้ไปญี่ปุ่นอีกแล้วนะครับไปแบบบ่อยมากตกลงซื้อบ้านไว้ที่นั่นป่ะครับยังเออเหรอมันแพงฮะแพงมากหรือว่าจะไปซื้อที่เมืองคุมาโมโตะ
ถ้าแกจะให้ฉันซื้อที่คุมาโมโตะเนี่ยนะครับฉันว่าฉันจะถีบส่งแกนี่นะไปอยู่บนอีบ้านสนุปปี้เลยนะฮะเชื่อเลยให้ตายเถอะโรบินนี่คืออย่างงี้ไม่ใช่อะไรคุมาโมโตะเนี่ยเป็นบ้านของไอหมีคุมาโมงอะฮะคือทุกคนก็ล้อผมนะว่าหน้าเหมือนคุมาโมงอะนะเดี๋ยวจะโดนมาคุมาโมงเดี๋ยวกันครับเดี๋ยวกันโอเควันนี้งดรับสายงดตอบคำถามงดทุกสิ่งทุกอย่างแต่วันนี้เราจะมีเพลงมาให้ฟังกันเพราะว่าอย่าลืมว่าช่วงนี้นะครับนับตั้งแต่วันสองวันข้างหน้านี้เป็นต้นไปก็จะเข้าสู่เดือนธันวาคมซึ่งเป็นเดือนที่มีเทศกาลคริสต์มาสนั่นเองก็วันนี้ก็28แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ถือว่าช่วงนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลคริสต์มาสไปเลยแล้วกันเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะประเดิมกันด้วยเพลงคริสต์มาสกันให้2เพลงเลยเนาะใช่มีงานของ Take 6แล้วก็ Pentatonix นะครับนะคือเรื่องของเรื่องนะฮะว่าเราตั้งใจว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยถ้ามีจังหวะเวลานะครับอย่างน้อยคืนใน1สัปดาห์ก็ต้องเปิดเพลงคริสต์มาสสักเพลงนึงให้ฟังกันใช่ครับคือจะได้ให้แปลกไปจากให้แปลกและแตกต่างไปจากไอ้พวก Jingle Bell Jingle Bell Jingle on All the One Way อะไรนะปล่อยไปนะฮะครับคือเฮ้ยเพลงคริสต์มาสเหล่านั้นนะพวกคุณฟังกันจนเบื่อแล้วมาฟังอะไรที่มันแปลกๆจากพวกศิลปินที่คุณคุ้นเคยกันบ้างดีกว่าใช่นะครับของแปลกจากศิลปินที่คุณเคยได้ยินอะไรอย่างเนี้ยนะครับนะครับคือให้รู้ไปว่าฝรั่งเขาก็ค่อนข้างจะเอาจริงอาจารย์กับเทศกาลคริสต์มาสกันมากมีเพลงคริสต์มาสออกอัลบั้มกันแบบเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะครับเยอะแยะมากมายกายกองนะฮะครับซีลีนดิออนวินนี่ฮิวสตันก็เคยออกหมดนะทุกคนนะครับนะฮะถ้ามีโอกาสนะครับทีนี้เอาละเข้าเรื่องของเรากันดีกว่านะครับคือเรื่องของรถยนต์เนี่ยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ก็ความเคลื่อนไหวช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงโค้งสุดท้ายโอ้โหท้ายสะบัดนะครับหลุดเลนเลยกันเลยทีเดียวนะฮะ เข้าก่อนจะเข้ามอเตอร์เอ็กซ์โปครับงานมอเตอร์เอ็กซ์โปก็จะจัดขึ้น ในวันที่1ธันวาคมซึ่งเป็นรอบสื่อมวลชนจากนั้นรอบประชาชนทั่วไปก็คือ2ธันวาคมถึง13ธันวาคมนี้ถูกครับที่ศูนย์นิทรรศการChallenger Hall Impact ครับเมืองทองธานีที่เดิมนะครับเธอคิดว่าฉันจะพูดไบเทคใช่ไหม เธอไม่ต้องกลัวเพราะว่านั่นคือชื่อเต็มของมันฉันแยกแยะได้และสมองฉันยังดีอยู่ครับฉันแน่ใจว่ามอเตอร์เอ็กซ์โปไม่มีวันไปจัดที่ไบเทคแน่เพราะไบเทคมันเล็กโอเคป่ะพื้นที่ไม่เหมาะแล้วนะครับถูกต้องนะครับทีนี้เราจะมาอัปเดตเรื่องของรถยนต์รุ่นใหม่ๆกันก่อนเอาวันนี้เอาข่าวในประเทศกันก่อนเนาะได้ครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆที่จะเข้ามาอวดโฉมกันในมอเตอร์เอ็กซ์โปซึ่งครับก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่ครับนะเมทีที่ไปคราวที่แล้วมาเนี่ยไปงานเค้าดาวใช่ไหมครับงานเค้าดาวของเขาเนี่ยเขาจะมีอะไรอย่างไรบ้างกันเนาะก็จริงแล้วสองสัปดาห์ที่แล้วก็พูดไปประมาณหนึ่งนะครับทีนี้เนี่ยพอยิ่งใกล้งานเข้ามาเนี่ยแต่ละค่ายเขาก็จะมีส่งข่าวชัดเจนเพิ่มเติมนะครับว่ามีอะไรมากขึ้นมีดีเทลอะไรนะครับโอเคเริ่มกันที่ไล่กันตามตัว alphabetical แล้วกัน alphabet ก็ต้องเป็น Chevrolet นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเอาตัว A เหรอA มีอะไรตัว A เดี๋ยวนะ A มีอะไรไล่ตั้ง A B C D E F G ลงไปไหนดูซิมีอะไรบ้างไม่มีใช่ไหมวันนั้นพูดไปเยอะแล้วอ่ะวันนี้ก็เลยกะว่าเอาแต่เฉพาะที่เขาเรียกว่ามีขยายความมานะครับโอเคมีขยายความมาเราจะมีอะไรขยายกันบ้างล่ะก็มีนิดหน่อยครับที่ว่าก็ minor change นิดหน่อย Chevrolet ครับที่ว่ามันไม่ minor change นิดหน่อยนะครับจริงๆมันคือการเปลี่ยนปรับโฉม minor change ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนพบกับ model change ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไม Chevrolet ถึงตัดสินใจลากครับที่ว่าตัวนี้ออกมาขายกันยาวมากครับไหนบอกว่าปีนี้ไม่มีรถใหม่ไงนะฮะแต่สุดท้ายพวกเขาก็ดันออกมาจนเปิดตัวกันได้ในรุ่นปรับโฉมใหม่นะเชนซึ่งจริงๆแล้วมันมีข่าวมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะครับไม่มีอะไรให้ตื่นเต้นเท่าไหร่ครับมีปรับอะไรมั่งเท่าที่เห็นในตลาดทางตะวันออกกลางเขาเปิดตัวไปแล้วเนาะแล้วก็มีตัวโคโลราโดสวัสดีบ้านนาที่เป็นตัวสตอร์มด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนสิครับทีว่าฉันยังพูดไม่จบเลยเธอจะเร่งไปไหนเนี่ยเมทีโทษทีเร่งจังเลยอ่ะโอเคแล้วสุดท้ายคุณผู้ฟังก็จะมาหาว่าเรามาดูเมทีซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คุณผู้ฟังอย่าเข้าใจผิดนะครับครับทีว่านั้นหลักๆก็คือจะมีระบบphone integration นะซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในกลุ่มรถยนต์ SUV ในประเทศไทยเขาบอกมาอย่างนั้นครับมันอินทิเกรตกันยังไงวะไม่รู้นะฮะนอกจากนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนดีไซน์ภายนอกเล็กน้อยเช่นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ครับแล้วก็ไฟแบบ daytime running lights ภายในโคมเดียวกันหน้าตาไฟก็ดูดีขึ้นนะฮะก็ดูมีชาติตระกูลขึ้นมานิดนึงฮะ
แต่ว่าแผงหน้าปัดไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมายนะเท่าที่ดูจากรูปนะครับนอกจากนั้นก็คือเจ้าโคโลราโดไฮคันทรีสตอร์มนะครับปล่อยทีเซอร์มาแล้วซึ่งก็จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับครับแหมเขาก็ทำทีเซอร์มาแบบดุแกร่งแรงเหนือใครฮะใครวะแรงเหนือใครนี่ใครวะเหนือประธานประธานประธานอะไรอ่ะประธานบริษัทประธานบริษัทเขาเป็นใครวะป่านนี้ฉันยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยมิสเตอร์เพอร์ตี้นะฮะมิสเตอร์เพอร์ตี้เป็นคนผิวสีนะฮะจำชื่อเต็มไม่ได้นะครับจริงๆชื่อ Storm เนี่ยเป็นชื่อที่ GM เขาเคยเก็บเอาไว้ใช้เมื่อนานมากแล้วนะมันคือรถยนต์ยี่ห้อ GO รุ่น Storm GO Storm ครับเป็นรถที่ขายเฉพาะในตลาดอเมริกันเหนือมันเป็นรถเดี๋ยวนะ GO Storm GO Storm รู้สึกจะเป็น GMC ป่ะ No มันเป็นรถฝั่งญี่ปุ่นค่ายญี่ปุ่นที่ไปแปะแบรนด์ Chevroletไปขายในอเมริกาแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ตลาดอเมริกานั้นรถญี่ปุ่นนั้นตีตลาดแรงมากครับอเมริกันก็เลยคิดว่าเอางี้ละกันถ้าไหนๆเขาคนอเมริกันเขาอยากได้รถญี่ปุ่นขนาดเล็กกันมากนักครับฉันก็ซื้อรถญี่ปุ่นมาขายในแบรนด์ฉันเองเลยละกันคือกะว่าจะเก็บค่าหัวคิวกินค่าตรงค่าหัวคิวกันนะว่างั้นเถอะไม่ต้องพัฒนาเองนะครับแต่ Toyota ก็ทำส่งนะครับ Toyota ทำส่งคือเอา Corollaนะครับมาทำส่งในชื่อ GO Prism อ๋อครับแล้วก็ Suzuki เอาตัว Vitara ตัวแรกครับไปส่งขายให้ GM ในชื่อ GO Tracker อ๋อแล้วก็ตัว Suzuki เองเนี่ยทำรถขึ้นมาเป็นรุ่นพิเศษเป็นบอดี้พิเศษที่อยู่บนพื้นฐานของ Swift ครับ Swift ตัวไม่สิต้องเรียกว่าเป็น Countus Countusตัว B segment ตอนนั้นนะฮะคาวตัสแล้วก็ทำเป็นดีไซน์เป็นบอดี้ใหม่ขึ้นมาแล้วใช้ชื่อว่า Geo Storm อ๋อครับเป็นไงล่ะครับ4ปีเจ๊งจบ คำถามคือคนอเมริกันเขาจะไปซื้อ บแบรนด์แบบนี้ทำไม ถ้าในเมื่อเขาไปซื้อออริจินอลไม่ดีกว่าเหรอนั่นดีครับใช่ไหมฮะแต่ว่าก็ยังพอจะได้รับความนิยมในหมู่ลูกค้าวัยรุ่นในบางกลุ่มบางประเทศบ้างบางกลุ่มบ้างบางกลุ่มประเภทกลุ่มที่เบี้ยน้อยหอยน้อยทั้งหลายก็เหมือนอารมณ์รถคันแรกบ้านเราอะไรอย่างเงี้ยนะรถคันแรกสำหรับวัยรุ่นมหาวิทยาลัยที่ต้องการแค่ transportation ไม่ได้ต้องการความคูลความเท่เพราะถ้าความคูลความเท่เนี่ยวัยรุ่นอเมริกันเหล่านั้นก็จะไปซื้อพวก Chevrolet Camaro ไปซื้อ Corvette กันเลยหรือไม่ก็ Pontiac FireFord Mustang Pontiac Firebird ในยุคนั้นนะครับไปซื้อแบบนั้นกันเลยแล้วซื้อ Pontiac Aztec มั้ยฮะ Aztec คือคนต้องตามข่าวรถถึงจะรู้ว่า Aztec หน้าตาเป็นยังไงนะครับมันเป็นรถอเมริกันหน้าตาแบบเหลี่ยมสันเฉมเบอร์มากเหลี่ยมสัน5เหลี่ยมเฉมเบอร์คือแบบครับเห็นแล้วปวดใจนั่นคือ Chevrolet นะอันนี้คือเล่าย้อนให้ฟังกันคร่าวๆอัลฟาถ้าเรียงตามอัลฟาเบตเราก็ต้องไปที่ Ford นะครับฟอร์ดนะฮะถามกันมาเยอะว่าปีหน้าขึ้นราคาไหมจะเหลือเหรอมันต้องขึ้น Everest อยู่แล้วโดยเฉพาะ Everest นะครับตอนนี้เนี่ยในที่สุดในตอนที่เราจัดมีตติ้งกันครับคนของฟอร์ดเขาก็มาอยู่ในมีตติ้งเราด้วยนะอ๋อที่บอกว่า Mustang ตัวที่จะเข้ามาขายนี่2017ใช่ไหมที่เอามาโชว์เมื่อปีก่อนนะรอกับอีก2ปีนะครับว่าแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นก็คือเขาบอกว่า Everest นั้นจะไม่ใช้วิธีการเพิ่มอุปกรณ์แต่ขึ้นราคาแต่เขาจะใช้วิธีการว่ารอกันต่อไปอีกสักพักนึงไปๆมาๆสุดท้ายก็มาออกหวยมาเป็น MY 2016ออกมาในงาน Motor Expo คือจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาสรุปกันน่ะมันสามารถพลิกไปพลิกมาได้หมดถ้าเขามีของอยู่ในมืออยู่แล้วสุดท้ายเขาก็มาใช้แนวทางแบบเดียวกันกับที่เราเคยพูดเอาไว้เหมือนกันว่าเขาจะออกมาเป็นโมเดลเยียร์2016นะครับEverestนั้นจะโดนปรับราคาแบบเต็มๆนะครับสำหรับอัตราภาษีสัมปทานมิตรใหม่ปี2016เนื่องจากปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิน200กรัมต่อกิโลเมตรโดยโดนภาษีเพิ่มอีก 10% ราคาเน็ตน่าจะปรับเพิ่มอีกราวๆหลักแสนกว่าบาทอ่ะก็รถคันหนึ่งมันล้านกว่าบาทนะครับโหดร้ายมากดังนั้นเพื่อเป็นการชดเชยให้กับกลุ่มลูกค้าที่ต้องจ่ายราคาเพิ่มในปีหน้า Ford Thailand ก็เลยเพิ่มออปชั่นมาให้ดังต่อไปนี้ฟังนะครับคนที่จะซื้อ Ford 2.2 Titanium และขับเคลื่อน2ล้อนะครับซึ่งเป็นตัวถูกแล้วก็ 3.2 Titanium ขับเคลื่อน4ล้อซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน4ล้อ 3.2 ลิตรนะก็จะเป็นภายในห้องโดยสารเป็นโทนสีดำมาให้จากเดิมที่
เป็นโซนสีครีมแล้วหลายๆคนก็บ่นกันว่าทำไมไม่ทำเป็นสีดำมาอย่างงั้นอย่างนี้ก็มีคนชอบสีครีมอ่ะเออทำไมล่ะเขาชอบทำกาแฟเลอะเหรอคงจะทำอะไรอย่างอื่นเลอะมั้งบนเบาะอะไรพอรุ่น 3.2 ไทเทเนียมพลัสครับ 4x4 ซึ่งเป็นรุ่นท็อปเพิ่มออปชันดังต่อไปนี้มีอะไรบ้างครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบรักษาระยะทาง Adaptive Cruise Control มันก็มีอยู่ในรถคันที่เราทดลองขับไปแล้วนี่หว่าครับระบบเตือนการชนด้านหน้า Forward Collision Warning System ครับมันก็มีอยู่ในรถที่เราทดลองนี่หว่าระบบช่วยรักษารถให้อยู่ในช่องจราจร Lane Keeping System เฮ้ยมันก็อยู่ในรถที่เราทดลองนี่หว่าระบบเปิดปิดไฟสูงอัจฉริยะ Auto High Beam Control มันก็อยู่ในรถที่เราทดลองอีกเช่นกันระบบช่วยเตือนอาการเหนื่อยล้าขณะขับขี่ Driving Driver's Alert System มันอยู่ในรถที่เราทดลองอีกเช่นกันอ้าวเดี๋ยว Ford ก็ส่งรถเดโมมาให้เราทดลองโดยที่เป็นรถ MY 206ไปเรียบร้อยแล้วนั่นเองแอดวานซ์เลยนะฮะไอ้ยแอดวานซ์เลยจะได้เขียนทีเดียวไงเกลียดระบบพวกนี้ที่สุดเลยรู้ป่ะเวลาเขียนคือระบบพวกนี้เนี่ยมันมีข้อดีอย่างนึงคือมันช่วยเซฟชีวิตคนครับคือเมื่อสักครู่นี้เนี่ยตอนที่มาบันทึกเสียงที่ห้องอัดที่นะครับห้องอัดแห่งนี้นะฮะปรากฏว่ากำลังขึ้นถนนจะเปลี่ยนเลนครับคือเราขับมิซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตมาไงแล้วปรากฏว่าพอเราจะเปลี่ยนเลนปุ๊บเอ๊ะมันมีขึ้นเตือนที่มุมกระจกมองข้างฝั่งซ้ายเป็นไฟมันกระพริบขึ้นมาเราก็เฮ้ยโอเคแสดงมันต้องมีรถอีกเลนหนึ่งแน่นอนเราก็เลยเบี่ยงกลับมาทันทีครับFortuner คันที่มาเลนซ้ายเขาก็ตกใจเขาก็ชะงักตั้งไฟสูงทีนึงเราก็ยกมือขอโทษอันนี้เราผิดเองโอเคแล้วก็บอกอยู่ไปก่อนเถอะโอเคเขาก็ไปก่อนโอเคคือบอกเลยครับว่าระบบอย่างเลนคีปปิ้งซิสเต็มไม่ขออภัยระบบเตือนรถที่มาจากทางด้านข้างเนี่ยนะครับพวกบายสปอร์ตพวกนี้ควรจะเป็นอุปกรณ์มาตรฐานในรถยนต์ทุกคันที่จำหน่ายในประเทศไทยได้แล้วล่ะมันเป็นระบบที่ช่วยเตือนในการเปลี่ยนเลนได้ดีมากเลยคุณอาจจะรู้สึกว่ารำคาญแต่จริงๆแล้วถ้าคุณไปใช้ไปสักพักคุณจะชินแล้วคุณจะรู้สึกเลยว่ามันขาดไม่ได้ผมเองเนี่ยกลายเป็นคนที่ติดไอ้ระบบบายสปอร์ตนี้ไปแล้วมันเหมือนกับช่วยเรารักษาวินัยในการขับรถบนท้องถนนด้วยนะนิดนึงนะครับนิดนึงว่าถ้าคุณเปลี่ยนเลนแล้วไม่เปิดไฟเลี้ยวเนี่ยระบบมันก็จะตึ้งนึงด่าคุณด่าคุณแทนรถคันหลังนะฮะรถคันหลังก็จะแบบรถภาระในการด่าไปรถคันหลังก็จะได้ไม่ต้องยกเอาสวนสัตว์เขาดินมาทุ่มใส่รถคุณนะฮะให้รถคุณด่าคุณเองอย่าให้รถคันหลังด่านะครับไม่ต้องไปปลุกเรียกบุพการีของคุณที่ฮวงซุยแถวๆชลบุรีมาตบกระบาลคุณนะฮะอะไรแบบนั้นเชงเม้งสนั่นเลยเชงเม้งสนั่นอากงอาม่าบอกไอ้เต้เล่ขับรถประสานเฮวอะไรคงเลือกวะฮะอะไรประมาณนี้จ่าซี่จ่าซี่แบบว่าอะไรจ่าซี่ยังไม่บอกครับจ่าซี่ก็คือแบบว่ามันเป็นคำด่าไม่เอาไม่แปลดีกว่าเฮ้ยงั้นหลังไมค์แล้วกันหลังไมค์นะฉันว่าการจ้างเมทีมาอยู่ด้วยกันตรงนี้นี่ทำให้เราจะได้ภาษาจีนเพิ่มขึ้นกันไปอีกเยอะมากเลยนะเอามาเอาสีครับสีก่อนออกเบรกครับนอกจากนี้นะครับสีตัวถังภายนอกที่จะได้ภายในห้องโดยสารซีเบสจะเป็นสีส้มแดง Orange Sunset ดำ Black Mica ก็สมควรอ่ะแล้วก็น้ำเงินฟ้า Blue Reflex เป็นสีใหม่ดำเนี่ยสวยสีตัวถังภายนอกที่จะได้ภายในห้องโดยสารเป็นสีดำก็คือเงินอลูมิเนียมขาวไวท์ทอง Sparkling Gold จริงถ้าทองได้สีเบสก็สวยนะจริงๆอ่ะคือไอ้3สีนี้มันควรจะเปิดให้เลือกสีเบสด้วยครับนะครับแล้วก็พบรถคันจริงได้ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนี้เนาะเอาล่ะนั่นก็คือเรื่องของ Ford กับ Chevrolet 2บูธค่ายอเมริกันทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ายอื่นกันบ้างผมว่าเบรกหน้านะครับเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่หนึ่งนะครับสัปดาห์นี้มาแห้งนะครับคุณผู้ฟัง Drive by Jimmy ติดตามกันได้ต่อเนื่องถึง 6:00 น.เช่นเคยเดี๋ยวช่วงหน้าจะไปที่ Mazda แล้วก็ Nissan นะครับครับสักครู่เดียวครับครั้งแรกที่เห็นผมรู้สึกเลยว่าใช่รู้สึกสบายและมั่นใจเวลาอยู่ด้วยสมบูรณ์แบบเลยล่ะไม่สิเหนือระดับน่าจะเหมาะกว่า New Suzuki CS เหนือระดับด้วยภาพลักษณ์สง่างามพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ประสานสมดุลแห่งสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารโอโถและพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเติมเต็มทุกเรื่องของชีวิตเหนือระดับอย่างสง่างาม New Suzuki CS Suzuki Way of Life คอนโซลไม้มะฮอกกานีไม่ได้ช่วยปกป้องคุณจากแรงกระแทกเครื่องเสียง18ลำโพงไม่ได้ช่วยคุณเร่งแซงในยามขับขัน
บาะปรับนวดอัตโนมัติไม่ได้ช่วยคลายกังวลจากอุปสรรคบนท้องถนนสำหรับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยความปลอดภัยต้องไม่เป็นแค่ออปชั่น Subaru จึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยด้วยเครื่องยนต์ Boxer และ Drive ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ Subaru Confidence in Motion ใครๆก็เชื่อที่สุดแห่งระบบช่วงล่างตัวจริงจาก Mitsubishi Triton ใหม่ผมติ๊กเจษฎาพรครับช่วงล่าง Triton เนี่ยที่สุดแล้วครับพาผมลุยไปทำรายการมาแล้วทั่วประเทศขับสบายเข้าโค้งเกาะถนนปลอดภัยมั่นใจสุดๆเลยครับผมพิสูจน์มาแล้วตัวจริงปึกจริงต้องลองแล้วคุณจะเชื่อ Mitsubishi Triton ใหม่ทดลองขับวันนี้รับข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศเด่นกว่าก็ดึงดูดกว่าสปอร์ตกว่าก็เร้าใจยิ่งกว่าพบนิยามใหม่ของความสปอร์ต All New Hyundai Elantra Sport Special Edition ชุดแต่งใหม่ดีไซน์เหนือระดับพร้อมห้องโดยสารที่สปอร์ตยิ่งขึ้นเร้าใจซื้อวันนี้ผ่อนปีหน้าหรือดอกเบี้ย 0% นาน48เดือนมั่นใจกับการรับประกัน7ปีและฟรีค่าแรงค่าอะไหล่5ปีวันนี้ที่โชว์รูม Hyundai พิเศษรับค่าน้ำมัน 20,000 บาทเมื่อจองในงาน Motor Expo เฮียเช็คเครื่องทีประกันศูนย์หมดแล้วขอต่อประกันเครื่องยนต์เพิ่มได้ไหมพูดบ้าๆประกันเครื่องยนต์มันมีที่ไหนเล่าใครเขาจะไปให้ก็เชลเฮลิกซ์ไงครับให้ประกันเครื่องยนต์ฟรีครั้งแรกจากเชลให้คุณหมดห่วงได้ทันทีเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลเฮลิกซ์ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการและลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเชลเฮลิกซ์ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์มีเวลามากแค่ไหนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับคำว่ารอเบื่อบ้างไหมรองานรอโบนัสรอคิววันนี้นิสสันให้คุณโดยไม่ต้องรอกับนิสสันมอเตอร์เอ็กซ์โปดีลมอบข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โปดีลที่ดีที่สุดฟรีประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% และข้อเสนอพิเศษอีกมากมายไม่ต้องรองานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ Innovation that excites ถ้าไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันนี้มีแต่ถ้าไปโชว์รูม MG วันนี้มีข้อเสนอดีๆเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปถึงงานยังไม่ได้จัดก็สนุกได้ก่อนใครออก MG3 ฟรีชุดเครื่องเล่น DVD Navigator และกล้องมองหลังฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรีสติกเกอร์ตกแต่งหลังคาวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศ Hilux Revo หนึบอย่างเท่แกร่งมีสไตล์ทุกสมรรถนะคือความโดดเด่นเร้าใจกับข้อเสนอพิเศษซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง TRD มูลค่า 48,900 บาทหรือเลือกรับดาวต่ำ 26,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,999 บาทต่อเดือนหรือเพิ่มมูลค่า Hilux เก่าสูงสุด 40,000 บาทพิเศษแค่ลองหรือจองรับสิทธิ์ร่วมมหกรรม Toyota หน้าที่ทองฉลองสิ้นปีถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศถึงเวลายกระดับยานยนต์ไทยมหกรรมยานยนต์ครั้งที่32 Motor Expo 2015มาตรฐานใหม่ยานยนต์ไทยใส่ใจโลกชมรถแนวคิดรถรุ่นล่าสุดกว่า30ยี่ห้อจักรยานยนต์บิ๊กไบค์คลื่นเสียงอุปกรณ์ตกแต่งลุ้นรับฟรี Mitsubishi Pajero Sport Benz GLA 200 Suzuki Cirrus และ Honda NC750X 2-13 ธันวาคม Challenger Impact เมืองทองธานีดำเนินงานโดยสื่อสากลและนิตยสารในเครือ Drive by Jimmyครับติดตามกันต่อครับ Drive by Jimmy นะครับเบรกที่2เมื่อเบรกที่แล้วพูดถึง Chevrolet พูดถึง Ford นะครับสำหรับรถที่เป็นไฮไลท์ในงาน Motor Expo นะครับมีรายละเอียดมากขึ้นนะฮะมาถึง Mazda กันบ้างโอ้โหนะเขาจัดเต็มทีเดียวก็3รุ่นนะฮะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็มี Mazda CX-3 ซึ่งเราก็พูดไปแล้วว่าราคามันแพงเกินครับและในสายตาหลายๆคนแต่ถ้าคุณไปเทียบกันดูดีๆปุ๊บCX3 นั้นจริงๆแล้วราคาเขาตั้งมาเผื่อภาษีสรรพสามิตปีหน้าไว้เรียบร้อยแล้วเพราะว่ากว่าที่คุณจะรับรถกันได้มันก็ต้องปีหน้าก็คือไม่ต้องบอกราคา2ขยักคือถ้าเป็นดีเซลคุณต้องรับรถปีหน้าแต่ถ้าเป็น 2000cc เบนซินคุณรับรถได้ในปีนี้ใช่ครับก็คือขายทีเดียวก็ขายแพงกันไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากได้ก็ยังต้องยอมจ่ายแพงกันไปก่อนแต่ถ้าใครคิดว่าไม่อยากจะจ่ายแพงมากนักนะครับก็ปีหน้ารอสักพักนะฮะเพราะทำขายไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาก็ลดราคาลงมาเองแหละมันเหมือนกับเช่นที่ Mazda 2ซึ่งกำลังจะเปิดตัวรุ่นโมเดลเยียร์2016นั้นเขาทำอยู่อย่างนี้ไล่กันจากเอา Mazda 2กันก่อนว่าหลายๆคนสงสัยว่ามันจะ
เกิดอะไรขึ้นนะเอาง่ายๆคือตอนนี้ Mazda เขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ Mazda นะครับแบรนด์แอมบาสเดอร์คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นแอมบาสเดอร์ปุ๊บฉันจะนึกถึงแอมบาสเดอร์ซิตี้จอมเทียนแอมบาสเดอร์ตรงสุขุมวิทที่ไฟไหม้ไปแล้วอะไรนะโรงแรมกันเลยทีเดียวนะฮะนะครับคือแอมบาสเดอร์นี่จะเป็นชื่อที่แบบเฮ้ยเราชอบคำนี้นะมันอารมณ์ของคำมนุษย์แบบอลังฉางดีอะอลังฉางเลยอลังฉางมันคือแก้ผ้าครับไม่ใช่อลังการเอาคาซาได้ไหมไม่ใช่ไอ้บ้าไม่คือคำว่าอลังฉางมันไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นแก้ผ้าอย่างเดียวอลังฉางนี่คือมันถือว่าเปิดออกเปิดพูดแบบเปิดออกมาแล้วก็สะกดทุกสายตาอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะใช่มันไม่จำเป็นจะต้องเป็นการแก้ผ้าเสมอไปไอ้นี่ก็จินตนาการไกลเกินโอเคไอ้มาสเตอร์นี่หลังจากที่มีพรีเซนเตอร์ใครนะก่อนนั้นพี่ปักอาเร่เปอารักใช่ไหมฮะแล้วก็อะไรนะปักอาเร่เปอารักเปอารักปักอาเร่เลยเปอารักแล้วก็ใครนะนาเดชใช่ป่ะนาเดชสุกิมิยะใช่ไหมคากิไม่จ๊ะไม่ใช่แล้วอันนี้คือเป็นคนที่3ใช่ไหมของ Mazda Thailand ไม่ใช่คนที่4คนที่4เพราะคนที่3ก่อนหน้านี้ใครรู้ไหมผู้กองผู้หมวดอะไรนั่นไงอ๋อผู้หมวดที่เล่นนเรศวรใช่ป่ะครับถูกต้องที่โฆษณา BT 50 Pro อ่ะที่หล่อๆดำๆมีลูกมีแล้วอ่ะครับนั่นแหละฉันจำชื่อเขาจะพ่วงสถานะทำไมเนี่ยคือจำทุกอย่างไงคือจำดีเทลเขาไงเข้าใจป่ะข้ามเขาเรื่องผู้กองหน้าหนวดไหมสำหรับ Mazda 2มา2016ครับผู้กองหน้าหนวดทำให้ฉันนึกถึงสเต็กลุงหนวดมากเลยวะจะจบไหมวันนี้จะจบโอเคครับแบรนด์ Ambassador คนใหม่จะชื่อว่าณภัทรเสียงสมบูรณ์เป็นศิลปินในแบบนักแสดงนะฮะชื่อน้องนายเขาเป็นลูกชายของอดีตดาราใช่ป่ะครับคุณหมูพิมพ์ปากาคุณหมูพิมพ์ปากาเสียงสมบูรณ์ครับนะรายละเอียดยังเป็นทางการนั้น Mazda ยังไม่เปิดเผยแต่คาดว่า Mazda 2 MY 2016จะมีการปรับออปชั่นเพิ่มเติมไอสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังและรอกันมานานและเที่ยวกลด่ามาด่าว่าทำไมไม่ใส่เข้ามาอย่างงี้อย่างงี้ก็คืออีไฟหน้า LED projector และตาเหี่ยวนั่นแหละมาแล้วใช่ไหมมันมาแล้วครับเนี่ยแหละฮะคือบริษัทรถยนต์เขาก็ต้องมีขยักอะไรของเขาไว้อะครับถ้าคุณรู้เท่าทันคุณก็รับได้แต่ถ้าคุณไม่รู้เท่าทันคุณก็ไปด่าเขานะฮะก็เขาก็เป็นพ่อค้าแหละฮะบางทีเขาก็ขายอะไรก็มันก็แพงเกินราคากันไปคุณก็ไม่ต้องซื้อพอคุณไม่ซื้อปุ๊บสักพักเขาก็ลดราคาลงมาคุณก็ค่อยไปสอยเอาตอนนั้นนี่แหละฮะก็เทคนิคในการซื้อรถนะฮะรถป้ายแดงก็ควรจะเป็นอย่างชนี้เนาะเป็นนี้แหละเป็นเรื่องปกตินะปกตินี่คือแอบกัดเล็กๆนิดนึงจะตั้งราคาอะไรกันคือคนตั้งราคาบางทีเนี่ยญี่ปุ่นบางทีก็มั่นจนเกินไปอ่ะตั้งเผื่อรถใช่ไหมมันต้องตั้งเผื่อรถแล้วก็ตั้งราคาเขาต้องตั้งราคาเนี่ยมันจะต้องมีกำไรส่วนหนึ่งละนะครับที่เขาต้องมีแบ่งให้ดีลเลอร์อีกแล้วต้องมีส่วนแบ่งให้ดีลเลอร์แล้วต้องมีค่าขนส่งค่า transportation มีอะไรอีกมีคอมมิชชั่นของเซลแมนอีกซึ่งก็ต้องมีก็เป็นหลักหมื่นอยู่ตรงนี้เพราะว่านั่นคือส่วนที่เซลแมนจะต้องได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบริษัทรถจะได้กำไรไม่ได้เยอะเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องตั้งราคาให้มันเผื่อไปเยอะเพราะว่าเขาต้องเลี้ยงให้ดีลเลอร์อยู่ได้ด้วยถูกครับเพราะนั่นคือแขนขาเขาเลยนะฮะเพราะถ้าดีลเลอร์เขาอยู่ไม่ได้นี่นะฮะใครจะเซอร์วิสรถคุณล่ะฮะเข้าใจไหมนั่นแหละเข้าใจไหมทุกยี่ห้อเป็นแบบนี้เหมือนกันหมดนะจ๊ะนะอ้าวทีนี้มาดูคาดตอนแรกคาดว่าจะมีการปรับราคาลง 20,000 บาทจากป้ายปัจจุบันครับแต่เท่าที่ดูแล้วผมมาไม่เหรอเพราะว่าเท่าที่มีความเป็นไปได้คือเขาคงจะน่าจะยึดราคาเดิมไว้อ๋อครับแล้วก็เพิ่มไฟหน้า LED เข้าไปให้อ๋อเป็นการสมนาคุณเป็นของแถมปลอบใจสำหรับลูกค้าที่จะต้องจ่ายในราคาที่เต็มแต่รถสำหรับโมดี2015นั้นจะเอาไปอัพได้ไหมได้ยินว่ามีส่วนลดกันมาแล้วนะแล้วฮะวันนั้นมีแชร์อยู่ใน Mazda 2 Club Thailand มั้งรู้สึกว่ารุ่นบางรุ่นเนี่ยตัวกลางอ่ะลดเยอะเพราะตัวกลางขายไม่ค่อยออกลดกันไป 70,000 กว่าบาทก็มีแต่ตัวท็อปนั้นลดไป 55,000 ครับเพราะฉะนั้นถ้าจาก 790,000 บาทลดไปตรงนั้นมันเหลือประมาณ 730,000 กว่าๆ 740,000 ไม่เกินนี้ความน่าซื้อมันกลับมาทันทีเราก็บอกเฮ้ยนะฮะราคานี้แหละคือทำไมไม่ตั้งแต่แรกวงเล็บวะคือทำไมไม่ตั้งราคานี้ตั้งแต่แรก
ไม่เข้าใจมันมีผลต่อเขาเรียกว่าอะไรการส่งมอบรถนะครับถ้าเกิดว่าตู้มทีแรกเลยเนี่ยส่งมอบไม่ทันอะไรเงี้ยไม่เกี่ยวเพราะจริงๆแล้วเนี่ยญี่ปุ่นอยากได้ว่ายอดขายเยอะๆฉันได้ยอดขายเยอะๆชอบตัวเลขพวกนี้มันบ้าตัวเลขโดยเฉพาะผู้บริหารที่มาจากฝั่งบัญชีฝั่งการขายฝั่งการเงินพวกนี้นี่จะบ้าตัวเลขเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นต้องหาทางทำยังไงก็ได้ให้ราคามันเหมาะสมกว่านี้ครับเนี่ยพอเปิดมาราคาแพงเกินไปลูกค้าก็ยอดก็ไม่เดินลูกค้าก็ไม่ซื้อสุดท้ายก็ต้องมาปรับราคากันอย่างนี้วุ่นวายกันสุดท้ายเดือดร้อนใครตู่เพราะอะไรตู่ต้องเป็นกระบอกเสียงชี้แจงให้อีกไม่ใช่เรื่องเลยไหมนั่นคือ CX3 แล้วมาแล้ว2แล้วใช่ไหมอีกคันหนึ่งที่มาอย่างแน่นอนคือ Mazda MX-5 นะครับโฉม ND มาละมาแล้วฮะแล้วก็ไปดูคันจริงที่โตเกียวมอเตอร์โชว์มาก็บอกว่าไม่รู้สินะผมก็ว่ายังยืนยันว่าเปลี่ยนไฟหน้าเหอะคือไฟหน้ามันโง่เฮงมันแบบครับคือเรารู้ว่ามันดูเหมือนกับแบบดูมันยิ้มอ่ะดูมันยิ้มล่าอย่างมีความสุขอ่ะแต่ดูแววตาดิแววตาเม็ดหนำเล็บมากเลยนะฮะมันเหมือนกับมันเหมือนกับตัวเกรมลินส์ที่กำลังแบบยิ้มหัวเราะว่าเฮ้ฉันได้เยอะแล้วเว้ยอะไรประมาณนั้นครับหมดกันเลยนะแล้วยิ่งไฟท้ายนี่นะครับคุณมีความพยายามที่จะให้มันเป็น BMWแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ไฟท้ายมันจะเป็น BMW ก็ไม่ใช่จะเป็นเฟียสก็ไม่เชิงคือแนวขอบไฟท้ายเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ว่าการที่จะให้เป็นวงกลมข้างในนั่นแหละคือเพื่อที่จะบอกว่าให้แบบมีติดกลิ่นเรโทรงั้นเหรอเฮ้ยเรากำลังจะบอกว่า MX5 นะติดอยู่กับกลิ่นของความเป็นเรโทรกันมานานมากแล้วนะณวันนี้มันได้เวลาที่เส้นสายมันจะต้องก้าวไปอีกสเต็ปนึงได้แล้วไม่ใช่มาติดยึดอะไรกับเรโทรแบบนี้กลุ่มคนซื้อเขาชอบแบบนี้ป่ะครับอ๋ออันนั้นใช่เพราะกลุ่มคนซื้อเขาชอบแนวให้มันดูเรโทรนิดนึงเหมือนกับเติมฝันในอดีตของตัวเองสมัยวัยเด็กก็ดูเจ้าของรถแต่ละคนที่ซื้อไปดิมีวัยรุ่นกันซะบ้างไหมนั่นแหละนะครับแต่ละคนนี่25อัพทั้งนั้นเลย25รอบ3หุยบ้ารอบ2อะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ขนาดนั้นมันก็ไม่ขนาดนั้นครับแล้วก็นะคันที่ผมไปนั่งที่โตเกียวมอเตอร์โชว์มาผมชอบอย่างเป็นไงครับเป็นเวอร์ชันสำหรับผู้พิการโอ้ เปิดประตูเข้ามานี่มีคล้ายๆกับเบาะรองนั่งสี่เหลี่ยมลูกเต๋าเล็กๆเป็นแผ่นบางๆเป็นเบาะนะครับพับแปะลงมาโอ้เพื่อให้ตัวเราสามารถเลื่อนสไลด์ตัวฟลับเข้าไปในรถได้ใครพิการขาซ้ายก็จะโชคดีครับเป็นงั้นไปเพราะอะไรไอ้ตัวคันเร่งกับเบรกเนี่ยมันจะเป็นชุดโมดูลขึ้นมาแล้วกินพื้นที่บริเวณฝั่งซ้ายไปค่อนข้างจะเยอะพอสมควรครับมีจะเป็นคันเร่งกับเบรกอยู่ตรงนี้ก็ด้วยนะครับแต่ใครที่มีการขาขวาอย่างเดียวอาจจะลำคานิดหน่อยเพราะว่าขาซ้ายของคุณจะถูกไอ้โมดูลเหล่านี้มันเบียด มันเบียดเข้ามาแบบโอ้ต้องไปหารถพวงมาลัยซ้ายนะ ไม่ต้องให้เขามีอุปกรณ์ดัดแปลงเขาครับแล้วก็ที่พวงมาลัยก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นแกลลอนได้อะแต่หมุนหมุนอย่างนี้เอากำเอาแล้วหมุนได้นะครับซึ่งมันก็จะช่วยให้การขับรถนั้นสุนทรีมากขึ้นสำหรับแม้ว่าคุณจะทุพพลภาพก็ตามจริงๆสมัยก่อนอันนี้ย้อนให้ฟังนะเชื่อไหมว่าในสมัยก่อนเนี่ยผู้ผลิตรายแรกที่เอาอุปกรณ์ผู้ทุพพลภาพเข้ามาทดลองอย่างเป็นทางการนะHonda Honda สมัยที่ยังเป็น Honda Cars Thailand น่ะเก่าไหมล่ะถนนประมวลถนนประมวลน่ะแหละถูกต้อง คือสมัยนั้นมันมี Civic ตัวเตารีดปี8788นั่นแหละมาคันนึงแล้วมีลูกค้าคนนึงอยากจะซื้อแต่ลูกค้าคนนั้นน่ะเขาแบบเหมือนกับว่าเป็นผู้พิการพิการทางขาหรือไงสักอย่างHonda ตอนนั้นเขาเอาระบบไอ้ Techmatic เข้ามาทดลองพอดีก็เลยติดตั้งให้รถคันนี้ไปเลยเซอร์วิสให้ลูกค้าจัดไปเลยแล้วก็ให้มาลองดูการใช้งานจริงด้วยเป็นอย่างไรได้ใจเอาออกหนังสืออะไรนะข่าวสาร Honda Car สมัยนั้นก็เป็นวารสารภายในซึ่งวารสารนั้นเนี่ย คนทำเนี่ยทุกวันนี้ยังคงอยู่ใน PR Honda นะจ๊ะป้าสีอะไม่ใช่ป้าสีจ้ะพี่แอนไม่ใช่พี่แอนอีกคนนึงพี่เปิ้ลอ๋อพี่เปิ้ลแหละพี่แอนกับพี่เปิ้ลนั่นแหละสองคนนี้คนใดคนหนึ่งอ่ะอ๋อฮะนั่นคือรุ่นที่ยังทำข่าวสาร Honda Car นะคิดดูยังทันนะเก่าปะล่ะมากเก่าปะล่ะนะครับถ้าเก่ากว่านี้ไปถามพี่จูอยู่นิสสันแล้วไงพี่อาร์นิสสันตอนนี้ไปเมื่อก่อนพี่จูอยู่ Honda ไงอ๋อโอเคนี่นะฮะคือเนี่ยฮะคือคนวงการรถยนต์มันก็วนไปกันมาเงี้ยอยู่กันไม่กี่แบรนด์นี่แหละคือการจ้างแรงงานของคนในวงการรถยนต์มันก็จ้างกันไปจ้างกันมาวนๆกันอยู่ในค่ายเหล่านี้แหละฮะมีประสบการณ์เนี่ย
อยู่ประสบการณ์จากค่ายนี้กระโดดไปค่ายนั้นค่ายนี้ก็กระโดดมาค่ายนี้อะไรแบบเนี้ยนะเป็นเรื่องปกติเอา MX5 เข้าเรื่องครับรุ่นที่มีขายในตลาดโลกมีเครื่องยนต์ 1500cc แล้วก็ 2000cc แต่เวอร์ชั่นไทยจะเป็นเบนซิน4สูบ Double Overhead Camshaft 16วาล์ว 2000cc หรือ 1998cc กำลังสูงสุด160แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด200นิวตันเมตรที่ 4,700 รอบต่อนาทีพอเดาได้ว่ามันก็ความแรงคงจะไม่ต่างจากรุ่นก่อนเท่าไหร่เรานักหรอกจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเดียวนะรถสปาร์ต8ประทุนเกียร์อัตโนมัติตะกะอะไรอีกแล้วบริษัทรถยนต์คือทำไมคุณไม่มีทางเลือกเกียร์ธรรมดามาให้กับคนบางที่เป็นลูกค้าของคุณบ้างเพราะว่า MX5 เนี่ยก็มียอดขายจากเกียร์ธรรมดาอยู่บ้างเหมือนกันนะอย่างน้อยคุณก็ควรจะมีตัวเลือกให้ ให้ลูกค้าบ้างจะมาอ้างว่าโอ้ยเกียร์ธรรมดามันเป็นทางเลือกน้อยแล้วเดี๋ยวนี้คนซื้อรถเขาก็เกียร์ตัวนี้มีโหมดแมนนวลป่ะครับมันต้องมีสิโอเคลองมันไม่มีดูสิโดนด่ายับเลยเพราะรุ่น NC มันมีไง NC บวกลบมันก็มีโอเคคือเขาคงคิดว่ามันเพียงพอหลายๆคนก็จะตั้งคำถามกันว่าทำไมรถยนต์บ้านเราสมัยนี้มีแต่เกียร์อัตโนมัติก็คุณดูยอดขายแต่ละเดือนสิฮะยอดขายแต่ละเดือนเนี่ยเกียร์อัตโนมัตินี่ถือว่าเป็น 97-98% ของตลาดแทบจะ100เกียร์ธรรมดานี่ขายก็แทบไม่ได้ครับนะรถเก๋งที่เป็นเกียร์ธรรมดานี่ขายได้น้อยมากเลยเราอุตส่าห์อุดหนุนมาคันนึงนะอ๋อใช่เออแต่ไม่ต้องพูดนะโอเคโอเค500โลละไม่ถึง200ต่างหาก200กิโลเมตรผ่านไป3เดือนซื้อไปจ่ายตลาดซูซูกิเซียชั้นเอาเข้าใจนะฮะว่าทำไมถึงไม่มีเกียร์ธรรมดาออกมาเข้าใจแล้วนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันว่าราคาเขาจะเปิดเท่าไหร่วันที่1รอบสื่อมวลชนน่าจะเปิดราคาแต่ผมคิดว่ามันควรจะอยู่ที่ไม่เกิน 2.5 ล้านบาทถึง 2.7 ล้านบาทเพราะถ้าเกินกว่านี้ลูกค้าไม่ซื้อแน่นอนถ้าคุณตั้งราคามาโหดกว่านี้คุณเตรียมกลับบ้านได้เลยแล้วลูกค้าก็จะหนีไปหาเกรย์มาร์เก็ตซึ่งก็จะเหลือน้อยรายกันเต็มทีเอาว่ากันไปนั่นคือ Mazda MX-5 อีกค่ายหนึ่งก่อนจะเบรกนะครับคือ Nissan ครับมี Navara NP 300 Sportsซึ่งรถคันนี้ไอ้กล้วยก็เป็นคนทำแล้วนะไอ้น้องกล้วยทีมเว็บเรานี่แหละโอเคน้องกล้วยนะนางมาบอกในสเตตัสแล้วว่าเป็นโปรเจกต์หลังๆก่อนที่นางจะลาออกไปบานาน่านะครับ น้องกล้วยน้องกล้วยเดอะคูปชาแนลเราก็ทำไปเออจริงๆเอ้ยกระจังหน้าสวยนะเฮ้ยพอแต่งทั้งคันมันก็ดูดีขึ้นนะดูบุกบึกบึนมีพลังนะครับเฮ้ยแล้วดูลายล้อมันก็โอเคอ่ะเออลายล้อมก็ลายล้อเดิมเนี่ยตัวสีน้ำเงินก็สวยดีออกนะเออสีนี้สวยชอบเออเฮ้ยนะครับเออรสนิยมของกล้วยกับพี่ชนะเขาก็ถือว่าใช้ได้นะมีการตกแต่งเพิ่มเติม14รายการโดยมีทั้งกระจังหน้าสีสโมกโครมครับโอ้โหนี่ก็สโมกกี้ไบค์สโมกโครมครับชุดแต่งสเกิร์ตหน้ากับไฟตัดหมอกสีสโมกโครมบันไดข้างสีสโมกโครมเอ๊ะมันเป็นอะไรกับสโมกโครมมากมั้ยวันเนี้ยสปอร์ตบาร์อ่ะมันคืออะไรสปอร์ตบาร์ก็คือบาร์เล่าที่เปิดแบบสปอร์ตแล้วไม่ใช่ไอ้นี่อ๋อโอเคขออภัยตรงกระบะท้ายไฟส่องสว่างกระบะท้ายพร้อมสวิตช์เปิดปิดเออไฟส่องสว่างกระบะท้ายด้วยเหรอเป็นไงล่ะมีพื้นกระบะแบบท้ายไลน์น่าจะใช่กันชนท้ายสีสโมกครบอีกละล้ออลอย18นิ้วลายใหม่ครับเพจท้ายรถสปอร์ตเทคสภาพอากาศแบบครีบฉลามชักฟินเฉพาะรุ่นดับเบิ้ลแคปนี่ปลาฉลามฟินนะครับแล้วก็ภายในครับเบาะนั่งหุ้มหนังสีดำสลับสีเงินพวงมาลัยหุ้มหนังหัวเกียร์หุ้มหนังเฉพาะรุ่นเกียร์อัตโนมัติเพิ่มสีตัวถังใหม่เลยสีได้แก่น้ำเงิน Dark Blue RAA คือในภาพตกแต่งเนี่ยมันคงดูสวยล่ะต้องไปดูสีจริงนะครับสีจริงผมว่าไม่น่าจะสวยเพราะอันนี้มันดูเหมือนกับเร่งสีขึ้นมานิดนึงน่าจะเร่งสีให้มันดูเป็นน้ำเงินขึ้นมานิดนึงมากกว่าสีจริงน่าจะดับนี่ Photoshop ใช่ไหมเออน่าจะดับเนี่ยอีแถบตัวนี้มันไม่ควรจะเพิ่มเข้ามาเลยครับอ่ะโอเคนี่คือนิสสันนาวาร่าซึ่งราคาขายจะมาทั้งหมด5รุ่นย่อยครับ King Cap Sport Tech นั้นเพิ่มจากรุ่นปกติ 58,000 บาทเป็น 86,000 บาทครับนะ 2.5 Sport Tech Caliber EL 6 MT โอ้โหชื่อรุ่นจะยาวไปไหนละส่วนรุ่น4ประตู Double Cap เพิ่มจากรุ่นปกติประมาณ 40,000 ถึง 63,000 บาทครับมีทั้ง 2.5 Sport Tech Caliber EL 6 MT 887,000 บาท
7AT รุ่น V 960,000 บาท VL 6MT 966,000 บาทและตัวท็อปขับเคลื่อน4ล้อ VL เกียร์อัตโนมัติ7จังหวะ 1,041,000 บาทโอเคนะครับในงาน Motor Expo เอาละครับเราจะปิดท้ายในชั่วโมงนี้กันด้วยงานของ Tech 6นะฮะซึ่งเป็นเพลงคือต้องบอกว่าเป็นวงที่ผมชอบเป็นการส่วนตัวเป็นวงประสานเสียงที่ค่อนข้างจะมีฝีไม้ลายมือใช้ได้เลยทีเดียวแล้วซาวค่อนข้างจะแน่นนะเป็นกลุ่มทั้งหมด6คนตอนนี้พวกแกก็ไปในแนวกอสเปลเรียบร้อยแล้วหลังจากที่เคยออกอัลบั้มมาก่อนหน้านี้ในยุค 90s นะครับนะฮะนั่นก็คือ Oh He Is Christmasนะครับเป็นเพลงปิดท้ายแล้วก็เข้าสู่เทศกาลคริสต์มาสที่เราเปิดเพลงให้ฟังกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้านะครับติดตามกันต่อได้ฟายจิมมี่ครับคอนโซลไม้มาฮอกกานีไม่ได้ช่วยปกป้องคุณจากแรงกระแทกเครื่องเสียง18ลำโพงไม่ได้ช่วยคุณเร่งแซงในยามขับขันเบาะปรับนวดอัตโนมัติไม่ได้ช่วยคลายกังวลจากอุปสรรคบนท้องถนนสำหรับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยความปลอดภัยต้องไม่เป็นแค่ออปชั่น Subaru จึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยด้วยเครื่องยนต์ Boxer และ All-Wheel Drive ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ Subaru Confidence in Motion นานแค่ไหนแล้วที่อารมณ์สปอร์ตหาไม่ได้ในเครื่องยนต์ 1,600cc วันนี้ความแรงที่คาดไม่ถึงกลับมาแล้วใหม่ Nissan Sylphy VIG Turbo 190แรงม้าที่แรงเกินตัวส่งพลังด้วยเครื่องยนต์ 1.6 Turbo Charge ให้พลังเทียบเท่าเครื่อง 2,500cc ตอบสนองฉับไวด้วยเกียร์ Xtronic CVT 6 Speed Sport หรูเต็มคันด้วยชุดแต่งดีไซน์ใหม่รอบคันฟรีประกันภัยชั้น1หรือดอกเบี้ย 0% ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูม Nissan ทั่วประเทศ Innovation that excites ใครใครก็เชื่อที่สุดแห่งระบบช่วงล่างตัวจริงจาก Mitsubishi Triton ใหม่ผมติ๊กเจษฎาพรครับช่วงล่างไททันเนี่ยที่สุดแล้วครับพาผมลุยไปทำรายการมาแล้วทั่วประเทศขับสบายเข้าโค้งเกาะถนนปลอดภัยมั่นใจสุดๆเลยครับผมพิสูจน์มาแล้วตัวจริงปึกจริงต้องลองแล้วคุณจะเชื่อ Mitsubishi Triton ใหม่ทดลองขับวันนี้รับข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศครั้งแรกที่เห็นผมรู้สึกเลยว่าใช่รู้สึกสบายและมั่นใจเวลาอยู่ด้วยสมบูรณ์แบบเลยล่ะไม่สิเหนือระดับน่าจะเหมาะกว่า New Suzuki Seos เหนือระดับด้วยภาพลักษณ์สง่างามพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ประสานสมดุลแห่งสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารโอทูและพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเติมเต็มทุกเรื่องของชีวิตเหนือระดับอย่างสง่างาม New Suzuki Seos Suzuki Way of Life ไปชิวที่ทองหล่อได้วินเทจไลน์มาฟรีคุ้มแถมได้เบอร์สาวมาด้วยคุ้มกว่าไปฮุนไดซื้อรถวันนี้ผ่อนปีหน้าคุ้มสุดๆอ่ะพบความคุ้มที่เหนือกว่ากับ Best Deal of the Year คุ้มสุดกับ Avanza Sport ซื้อวันนี้ผ่อนปีหน้าหรือดอกเบี้ย 0% 48เดือนคุ้มได้อีกกับข้อเสนอสุดพิเศษจาก H1 และรุ่นอื่นๆถึง13ธันวาคมนี้พิเศษจอง All New Hyundai Avanza Sport Special Edition ในงาน Motor Expo รับค่าน้ำมัน 20,000 บาทฟรีถ้าไปงาน Motor Expo วันนี้มีแต่ถ้าไปโชว์รูม MG วันนี้มีข้อเสนอดีๆเดียวกับ Motor Expoถึงงานยังไม่ได้จัดก็สนุกได้ก่อนใครออก MG3 ฟรีชุดเครื่องเล่น DVD Navigator และกล้องมองหลังฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรีสติ๊กเกอร์ตกแต่งหลังคาวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศ Hilux Revo หนึบอย่างเท่แกร่งมีสไตล์ทุกสมรรถนะคือความโดดเด่นเร้าใจกับข้อเสนอพิเศษซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง TRD มูลค่า 48,900 บาทหรือเลือกรับดาวต่ำ 26,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,999 บาทต่อเดือนหรือเพิ่มมูลค่า Hilux เก่าสูงสุด 40,000 บาทพิเศษแค่ลองหรือจองรับสิทธิ์ร่วมมหกรรม Toyota หน้าที่ทองฉลองสิ้นปีถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศเฮียเช็คเครื่องทีประกันศูนย์หมดแล้วขอต่อประกันเครื่องยนต์เพิ่มได้มั้ยพูดบ้าๆประกันเครื่องยนต์มันมีที่ไหนเล่าใครเขาจะไปให้ก็เชลเฮลิกซ์ไงครับให้ประกันเครื่องยนต์ฟรีครั้งแรกจากเชลให้คุณหมดห่วงได้ทันทีเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลเฮลิกซ์ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการและลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเชลเฮลิกซ์ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์ Drive by Jimmy สนับสนุนโดยSubaru XV คิดได้ก็ไปได้ด้วยรถที่ปลอดภัยระดับโลก Drive by Jimmy
นับสนุนโดย Shell Helix Diesel ใครๆก็เชื่อที่สุดแห่งระบบช่วงล่างตัวจริงจาก Mitsubishi Triton ใหม่ผมติ๊กเจษฎาพรครับช่วงล่าง Triton เนี่ยที่สุดแล้วครับพาผมลุยไปทำรายการมาแล้วทั่วประเทศขับสบายเข้าโค้งเกาะถนนปลอดภัยมั่นใจสุดๆเลยครับผมพิสูจน์มาแล้วตัวจริงปึกจริงต้องลองแล้วคุณจะเชื่อ Mitsubishi Triton ใหม่ทดลองขับวันนี้รับข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศถ้าไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันนี้มีแต่ถ้าไปโชว์รูม MG วันนี้มีข้อเสนอดีๆ เดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปถึงงานยังไม่ได้จัดก็สนุกได้ก่อนใครออก MG3 ฟรีชุดเครื่องเล่น DVD Navigator และกล้องมองหลังฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรีสติ๊กเกอร์ตกแต่งหลังคาวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศหากคุณคิดว่ารู้จักรถไฮบริดเป็นอย่างดี Nissan X-Trail Hybrid ใหม่จะทำให้คุณยิ่งทึ่ง Hybrid SUV ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า EV Mode ได้ถึงความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครั้งแรกกับระบบ4 Wheel Drive แท้สมบูรณ์แบบขับเคลื่อนเต็มแรงทั้ง4ล้อสัมผัสพลังที่ให้คุณได้ทุกสิ่งไม่ใช่แค่ประหยัดน้ำมันวันนี้ที่โชว์รูม Nissan ทั่วประเทศ New Nissan X-Trail Hybrid Redefine Your Drive Innovation That Excites Hilux Revo หนึบอย่างเท่แกร่งมีสไตล์ทุกสมรรถนะคือความโดดเด่นเร้าใจกับข้อเสนอพิเศษซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง TRD มูลค่า 48,900 บาทหรือเลือกรับดาวต่ำ 26,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,999 บาทต่อเดือนหรือเพิ่มมูลค่า Hilux เก่าสูงสุด 40,000 บาทพิเศษแค่ลองหรือจองรับสิทธิ์ร่วมมหกรรม Toyota หน้าที่ทองฉลองสิ้นปีถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศหลายคนเชื่อเพราะคนส่วนใหญ่เชื่อหลายคนเชื่อเพราะคนส่วนใหญ่ใช้หลายคนเชื่อเพราะคนส่วนใหญ่ชอบแต่ผมเชื่อในสิ่งที่ผมมั่นใจผมเชื่อในฮุนไดด้วยโชว์รูมที่มีครอบคลุมทั่วประเทศจริงทีมช่างชำนาญมีมาตรฐานจริงอะไหล่หาง่ายราคาไม่แพงจริงเรื่องคุ้มเชื่อได้เพราะผมใช้จริงเชื่อขนาดนี้เพราะมั่นใจฮุนไดเต็มร้อยคุณอาจจะยังไม่เชื่อต้องลองครั้งแรกที่เห็นผมรู้สึกเลยว่าใช่รู้สึกสบายและมั่นใจเวลาอยู่ด้วยสมบูรณ์แบบเลยล่ะไม่สิเหนือระดับน่าจะเหมาะกว่า New Suzuki Sias เหนือระดับด้วยภาพลักษณ์สง่างามพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ประสานสมดุลแห่งสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารโอโทูและพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเติมเต็มทุกเรื่องของชีวิตเหนือระดับอย่างสง่างาม New Suzuki Sias Suzuki Way of Life เฮียเช็คเครื่องทีดิประกันศูนย์หมดแล้วขอต่อประกันเครื่องยนต์เพิ่มได้ไหมพูดบ้าๆประกันเครื่องยนต์มันมีที่ไหนเล่าใครเขาจะไปให้ก็เชลเฮลิกซ์ไงครับให้ประกันเครื่องยนต์ฟรีครั้งแรกจากเชลให้คุณหมดห่วงได้ทันทีเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลเฮลิกซ์ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการและลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเชลเฮลิกซ์ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์คอนโซลไหลไม้มาฮอกกานีไม่ได้ช่วยปกป้องคุณจากแรงกระแทกเครื่องเสียง18ลำโพงไม่ได้ช่วยคุณเร่งแซงในยามขับขันเบาะปรับนวดอัตโนมัติไม่ได้ช่วยคลายกังวลจากอุปสรรคบนท้องถนนสำหรับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยความปลอดภัยต้องไม่เป็นแค่ออปชั่น Subaru จึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยด้วยเครื่องยนต์ Boxer และ All-Drive ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ Subaru Confidence in Motion On Air with Jimmy ชั่วโมงที่2นะครับได้บายจิมมี่ครับของวันเสาร์นี้28พฤศจิกายนนะครับสัปดาห์นี้มาแห้งนะครับยังอยู่กับผมเมธีและคุณจิมมี่ครับเอาล่ะก็ในชั่วโมงนี้ก็ไม่มีรับสายไม่มีตอบคำถามนะครับไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะฮะเพราะว่าวันนี้จิมมี่อยู่ญี่ปุ่นอีกแล้ว เดี๋ยวไปไหนมาไหนอันนี้เล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันว่าไปกับนิสสันเป็นงานนิสสัน360ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกครับเท่าที่ตารางออกมาแล้วนั้นก็คงจะไปดูงาน Nismo Festival อีกแล้วในปีแต่ว่าปีนี้โชคดีอย่างนึงคือดูตารางแล้วก็คือไปอยู่ในช่วงสั้นๆไปอยู่ไม่ยาวนักครับก็โอเคครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็คงจะไปเยี่ยมชมSama Heritage Garage ครับซึ่งก็คือเก็บเอารถ Collection Car 400คันของ Nissan เอาไว้ในนั้นโอ้เคยไปมาแล้วรอบนึงครับแต่งวดนี้ไปนี่อาจจะอัปเดตเพราะว่าได้ยินว่าอาจจะมีการเอารถในคอลเลกชันครับในคอลเลกชันเหล่านั้นบางส่วนมาขับให้เราลองนั่งกันด้วย
อันนี้เด็ดนะฮะจะมีผู้ดัสสันรุ่นโบราณกาลสมัยยุคออสตินยังเข้ามายังไปซื้อออสตินมาทำอะไรอย่างนี้คงจะเอามาวิ่งกันอ่ะคาดว่าแล้วก็มีอะไรนะน่าจะมีออโตโนมัสไดรฟ์ให้ลองนั่งกันด้วยเราจะได้เป็นสื่อมวลชนกลุ่มแรกในประเทศไทยที่ได้ทดลองนั่งรถยนต์ขับเองโดยอัตโนมัติมันควรจะมาจากแบรนด์ยุโรปนะแต่ดันมันมาจากแบรนด์ของนิสสันนะสังงั้นนะนั่นก็คือเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังกันในวีคถัดไปนะครับสัปดาห์ถัดๆไปคือเราไม่แน่ใจว่าสัปดาห์วันที่5ธันวาจะมีออกอากาศหรือเปล่าต้องบอกกันก่อนโดยปกติต้องแจ้งคุณผู้ฟังนะครับว่าเราสัปดาห์หน้าเราก็ยังมาแห้งอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าเราเกรงว่าวันที่5จะมีการถ่ายทอดพระราชพิธีเนื่องในวันพ่อนะครับเราก็เลยขออนุญาตนะครับทำเทปเอาไว้ซึ่งสัปดาห์หน้าจะเป็นคิวผมกับพี่แพนนะฮะแปลว่าเรื่องของนิสสันที่พี่จิมมี่ไปในทริปนี้เนี่ยจะไปคุยสัปดาห์ถัดไปคือเสาร์12ธันวาคมกระโน้นเลยทีเดียวครับ หายไปไกลมากเลยนะเนี่ยนะฮะทีนี้เราเอางี้ในช่วงระหว่างนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงข่าวต่างประเทศทั้งหมดนะครับเราจะสรุปอีกครั้งหนึ่งว่าบูธมอเตอร์สโปร์มีอะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกคือสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์โค้งสุดท้ายของมอเตอร์สโปร์สรุปกันแบบไปกันแบบเร็วๆคร่าวๆแล้วกันไวๆเลยนะครับมาม่าด้วยไหมเอารถอะไรดีต้มยำกุ้งเฮ้ยมาม่าหมูสับอร่อยมากสุดสองแดงเชื่อฉันอ๋อเหรอฮะเอออันนั้นอร่อยที่สุดแล้วกินแห้งก็ได้อร่อยด้วยเออกินเปล่าๆกินธรรมดาเฮ้ยเราจะมาคุยกันทำไมนี่เป็นรายการอาหารนะหมูแดงครับเอานอกเหนือจาก4ค่ายที่เราพูดกันมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับเรายังมี Honda BRV ซึ่งก็จะเผยโฉมเป็นสีน้ำตาลกาแฟนมนะฮะเป็นครั้งแรกในประเทศไทยก็จะจอดอยู่บนท่านหมุนนะครับคงขึ้นไปดูอะไรไม่ได้นะฮะแตะต้องไม่ได้นะครับแต่ผมขับมาแล้วนะใครอยากจะดูดีเทลต่างๆนานาของตัวรถเปิดอ่านได้ใน headlinemag.com first impression เป็น world first report ด้วยนะฮะเป็นรีวิวแรกของโลกครับนะเพราะว่าคือทีมคนไทยได้ขับก่อนคนอินโดแค่ประมาณ3ชั่วโมงเป็นยังไงล่ะเราก็เลยได้เป็นรีวิวแรกในโลกจัดก่อนเลยอินโดนีเซียก็เกาหัวหงึดหงิดบอกทำไมไม่ให้ตัวขับก่อนอันนั้นคือ Honda BRV เดี๋ยวจะได้ดูกันทีนี้ต้องบอกก่อนว่า BRV นั้นโชว์อย่างเดียวขายจริงอีกทีมกราเป็นต้นไปครับราคาอยู่ในช่วงไหนกรุณานึกถึงราคาของรุ่นท็อปของ Mobilio และรุ่นถูกของ HRV มันจะอยู่ใน Price Range ช่วงประมาณนั้นโดยประมาณนะครับนะแล้วก็วิธีฟีลลิ่งการขับบอกไว้เลยว่ามันก็คือไอ้ Mobilio ที่ยกสูงนั่นแหละครับมันการเข้าโค้งมันจะเอียงกว่าโมบิลิโอนิดหน่อยแต่การเกาะถนนมันเกาะได้ดีไม่แพ้กันหรืออาจจะดีกว่านิดนึงซะด้วยซ้ำส่วนฟีลิ่งพวงมาลัยเหมือนกันฟีลิ่งเบรกเหมือนกันฟีลิ่งของเครื่องกับเกียร์เหมือนกันจำง่ายๆแค่นี้ฮะนะ Lexus RX 200 Turbo มาแล้วในที่สุดมาแล้ว RX ใหม่มาพร้อมกับเครื่องยนต์ดาวน์ไซซิ่ง8 ARFSE ครับ2000cc Turbo เครื่องยนต์ที่เรารอให้ Toyota เขาทำกันหมดตั้งนานแล้วในที่สุดพวกเขาก็เอามาขายในประเทศไทยแล้วในที่สุดนะครับมาพร้อมกับสัมภาษามิตรใหม่เลยไง นะก็น่าจะแพงฮะครับพอสมควรส่งมอบรถกันปีหน้านะฮะแต่มาโชว์กันในมอเตอร์สโปร์นี้ก่อนนะอุ๊ยอยากดูอ่ะก็เดี๋ยวกลับมาไงกลับมาก็ต้องวันที่3แน่อ๋อเหรอเข้างานเลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะมี Mitsubishi Mirage ก็จะมี Minor Chain Mirage Minor Chain เนี่ยน่าจะทันครับน่าจะทัน Motor Expo ครับถ้าไม่ทันก็คงปีหน้าควรจะมาได้แล้วนะฮะเป็นเรานะเราจะเก็บไว้ปีหน้าอ๋อเหรอครับเป็นเราจะเก็บไว้ปีหน้าเราจะไม่ออกปีนี้นะแต่ว่าหน้าตาก็จะคล้ายๆกับเอาหน้า Lancer EX กับหรือว่าหน้า Attard ไปแปะเข้าไปนั่นแหละใส่เข้าไปครับคือมันก็โอเคถ้าดูหน้าอย่างเดียวมันสวยแต่พอดูทั้งคันปุ๊บมันแบบไม่ลงตัวนะอะไรกันเนี่ย Mitsubishi จะมีปัญหาในเรื่องของงานดีไซน์ของเขาในช่วงที่ผ่านมาพอสมควรแต่เดี๋ยวหลังจากนี้พวกเขาก็จะปัญหานี้จะลดน้อยลงไปเพราะว่าเปลี่ยนธีมดีไซน์ใหม่ใช่ไหมใช่ครับเป็นอะไรไอชิวๆนะ EX concept ใช่ป่ะสไตล์ของ EX concept นะครับคันสีเหลืองที่โชว์ในโตเกียวมอเตอร์โชว์นะงานดีไซน์แบบนั้นจริงๆแล้วก็คนทำก็ไม่ใช่ใครฮะก็อดีตดีไซเนอร์นิสสันจุกนะฮะตอนนี้ย้ายไปอยู่ Mitsubishi แล้วนะฮะอันนี้เรื่องจริงนะฮะก็ขอแสดงความยินดีกับ Mitsubishi ด้วยนะฮะได้ทรัพยากรบุคคลอันมีค่าจากนิสสันไปนะฮะย้ายค่ายกันอย่างนี้คือตลกเอาไลเซนส์มาด้วยนะครับเพื่อแต่ฝาบ้านหรือไงไม่ใช่หรือว่าจะเอาไป
ต้องไปเอาขอลายเซ็นมาเพื่อจะไปค้ำประกันเงินกู้ผมหมายถึงลายเซ็นของคนทำไงพอมันมาโผล่ที่งานของค่ายไหนมันก็จะมาออกแบบแบบนั้นอ๋อ signature signature ต้องออกเสียงแบบ signature ดัจจริตนี่นะ signature signature พอเหอะพอพี่สันพูดไปแล้วนะครับSubaru LeVolve สักทีนะครับมันคือวิธีการคิดง่ายๆฮะ LeVolve มันคือกรุณานึกถึง WRX ในตัวถังไว้ก่อนนั่นแหละครับท่านผู้ชมเพราะจริงๆแล้ว LeVolve เนี่ยในตลาดญี่ปุ่นมันออกก่อน WRX อยู่ประมาณครึ่งปีครับเราก็ทุกตอนนั้นคือเราก็ยังงงไงว่าเฮ้ย LeVolve ออกมาทำไมพอถามคนญี่ปุ่นเขาบอกว่า LeVolve เนี่ยทำออกมาเพราะว่าในญี่ปุ่นนั้นน่ะที่ผ่านมามันมี Impreza กับ Legacy ครับทีนี้นับวัน Legacy มันต้องโตขึ้นเพื่อที่จะไปเสิร์ฟตลาดอเมริกาครับซึ่งเป็นตลาดหลักเขามาไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย Legacy ต้องใหญ่ขึ้นมันก็จะมีช่องว่างทางการตลาดเหลืออยู่นิดหนึ่งตรงกลา ามาเพราะ Impreza จะขยายใหญ่ขึ้นตอนนี้คงจะยากเขาก็เลยทำ Impreza เวอร์ชั่นยาว Wide Body และก็กว้างขึ้นอีกนิดนึง ออกมาเป็น LeVolve หลังจากนั้นก็เอาตัวนั้นน่ะมาทำเป็นโครงการคู่ขนานทำมาเป็นตัว WRX Sedan ควบคู่ไปด้วยเลยนั่นคือสาเหตุที่ว่าทำไม Subaru ถึงได้จับแยก WRX ออกมาจากตระกูล Impreza ครับดูสับสนดีนะ ญี่ปุ่นบางทีวิธีคิดอะไรเขาก็แบบแปลกๆตอนอนุกรมญี่ปุ่นตอนแรกเลยว่าจะขายเฉพาะในญี่ปุ่นไงไปมาคือเสียงเรียกร้องมันก็เยอะมากว่าเฮ้ยไปขายเมืองนอกมึงเด้นะครับก็ในที่สุดตอนนี้เลอวอล์กไปเปิดตัวแล้วที่ไต้หวันแล้วนะครับแล้วก็จะมาที่เมืองไทยจะมาที่เมืองไทยนะฮะก็เครื่องยนต์จะเป็น 1,600 ซีซีเทอร์โบ180 190แรงม้าไม่เกินนี้ครับนะราคาขายบอกเลยว่าทะลุ2ล้านไปไกลนำนั้นเลยนะครับตอนแรกเราบอกขอล้าน6ได้ไหม Subaru บอกว่าโอ้โหถ้าล้าน6นี่ถึงขั้นเอาตีนไก่หน้าผากนะฮะคงไม่ได้จริงๆครับนอกจากนี้ก็ XV ก็ไม่ได้เชนใช่นะครับลืมพูดไปว่า Nissan นั้นจะมี X-Trail Hybrid แล้วก็ Sylphy DIG Turbo ไปผลในงานด้วยด้วยนะครับSubaru จะมี LeVolve แล้วมี XV Big Minor Chain ซึ่งก็ Big Minor Chain หรอมีสีใหม่ไหมไม่แต่พวงมาลัยเนี่ยมาใหม่พวงมาลัยนี่คือ Multi Function มาแบบครบเป็นพวงมาลัยดีไซน์ใหม่ครับชุดเครื่องเสียงที่ให้มานั้นไม่มีจอครับในตัวที่นำเข้ามาไม่มีจอเป็นเครื่องเสียงแบบกะโหลกกะลา2ดินครับหน้าตาคล้ายๆกับเตาไมโครเวฟตัวชิบ้าสมัยก่อนเลยแล้วก็เห็นเขาบอกมี V-Shift 2มาโชว์นะฮะรถต้นแบบ V-Shift 2ก็คันไหนก็ไม่รู้ว่าก็ลองมาดูแล้วกันซูซูกิก็มีแต่ CS นะฮะ RS นะครับก็คือไอ้คันเอาง่ายๆฮะไอ้คันที่ผมเอามาขับก่อนชาวบ้านเขาก่อนเปิดตัวนั่นแหละแล้วก็แต่งพาร์ทรอบคันเลยนั่นแหละตามนั้นนะฮะขับไปก่อนเปิดตัวไม่เห็นมีใครมาถ่ายสปายช็อตตัวเลยเว้ยเฮ้ยท่านั้นขับล่วงหน้าก็ต้อง2เดือนกว่าครับนะก็ฮาดีนะฮะก็ไม่มีรถใหม่นะครับก็มีจะเป็นอะไรนะเป็นแอโรพาร์ทอ๋อครับแล้วก็มีชุดเครื่องเสียงแบบทัชสกรีนซึ่งเป็นชุดเครื่องเสียงที่ถ้าได้ตัวนั้นมาจริงๆนะน่าจะเป็นชุดเครื่องเสียงที่โอเคมากครับเป็นชุดเครื่องเสียงที่ดีใช้ได้เลยทีเดียวคือในแง่ของ use human interface เนี่ยมันใช้ได้เลยครับส่วน Suzuki ปีหน้าไม่มีรถใหม่นะจ๊ะToyota มี86 convertible ซึ่งเป็นตัวโชว์ครับเป็นตัวโชว์ไม่มีขายนะนะฮะเป็นตัวเปิดประทุนขั้นสีขาวนะครับมาโชว์แล้วพอโชว์เสร็จปุ๊บมันจะไปโผล่ที่เดอะสไตล์บาย Toyota ที่สยามสแควร์ตามสเต็ปแน่นอ นแล้วก็จะมี Revo TRD เฮ้ยซึ่งมันทำให้รถมันดูขึ้นแล้วมันสวยขึ้น และเราได้ค้นพบความจริงข้อหนึ่งหลังจากที่พวกเขาเริ่มโฆษณาHilux Revo TRD ออกไปเราค้นพบว่าเฮ้ยมันสวยกว่าออริจินอลเวอร์ชันมากและนั่นทำให้เราได้ค้นพบอีกว่าแค่แปลงหน้าไมเนอร์เชนแค่ปรับไฟท้ายแล้วเสริมไอ้ขอบดำให้กับไอ้ซุ้มล้อเนี่ยแหละแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนไอ้ประตูฝาท้ายให้มันเอียงสไลด์น้อยๆหน่อยไอ้เส้นเคิร์ฟตรงนั้นน่ะแค่นี้อยู่ลากขายไปได้อีก10ปีมันสวยขึ้นเลยแสดงเห็นว่ากระจังหน้าปัจจุบันกับไฟหน้าปัจจุบันดีไซน์มีปัญหามันไม่สวยแล้วมันสูงไปหน่อยมันตั้งชันไปนิดนึงมันตั้งชันไปนิดนึงมันต้องทำให้มันรับมันนิดนึงแต่มันยากนะงานที่จะทำให้ดีไซน์แบบอันนี้มันเหมือนงานอันนี้เหมือนงานแก้นะฮะใช่ไหมเฮ้ยแต่แก้มาสวยอ่ะเออตัว TRD นี่สวยจบเลยคือกระจังหน้าแบบดำเป็นตาข่ายมีแค่กรอบธรรมดาไม่ต้องไปลวดลายวินิสวาหราไม่ต้องไปเอากระจังหน้าเอาติ้นมาแปะอย่างนั้นน่ะเห็นไหมเนี่ยออกมา TRD สวยเลย
ฮุนไดมีรถต้นแบบIntrado HED9 Intrado HED9 มันรุ่นไหนวะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปดูเอาในงานแล้วกันเพราะว่ารถต้นแบบมันเยอะไปหมดนะฮะต้องบอกก่อนส่วนฝั่งยุโรปนั้นก็คือ Volvo V40 T5 R Limited 245แรงม้าที่เราจะพูดกันในDrive Talkวันนี้ใช่ครับ BMW มี Series 7 Model Change มา X5 X Drive Plug-in Hybrid มาโชว์อีกแล้ว X4 มันมาอยู่แล้วแต่ X1 มาหรือเปล่า X1 ไม่เห็นบอกนะฮะแล้วก็ซีรีส์3 Minor Change LCI มาแน่นอน 118i ก็มาอยู่แล้ว Mercedes-Benz นี่ ML Class เปลี่ยนชื่อเป็น GLE มาแล้วคือ GLE 350และ GLE 250D ครับ Land Rover นี้ผมงงมากเลยมาจากไหน Range Rover Sport Diesel Hybrid เนี่ยงงมากเลยมาได้ไงแล้วก็ในเครือนะครับ Jaguar ครับ XC 2000cc 240แรงม้ามันมาแล้วนะครับแล้วเมื่อกี้นี้ก็มี Huracan Spur 2 Wheel Drive ปกติเป็นขับ4นะแล้วก็มี Gallardo หลังคาผ้าใบแล้วLamborghini นั้นจะมีความพิเศษอย่างหนึ่งครับบูธLamborghiniปีนี้จะมีงานออกแบบของดีไซเนอร์เด็กไทยกับดีไซเนอร์ที่ออกแบบตัว Huracan เนี่ย มาโชว์ในงานด้วยเพราะตอนนี้ทีมของสื่อสากลทีมของพี่ปิ๊กชลชัยลูกชายนักขวัญของเราแล้วก็อาจารย์ป้องภัทรกิจโกมลทิติกำลังพาเด็กไทยแล้วก็คนไทยที่ได้รับการคัดเลือกนะครับบินไปที่อิตาลีโดยคำเชิญของนิสัยQuattroPox ครับนะฮะก็คือไปพูดคุยกับคริสแบงเกิลอดีตดีไซเนอร์ BMW ไปพูดคุยกับมิสเตอร์สปาด้าอดีตดีไซเนอร์ BMW ซีรีส์5 E34 และซีรีส์7 E38 ด้วยแล้วก็ไปคุยกับดีไซเนอร์ Lamborghini มาด้วยแล้วเดี๋ยวเขาจะเอางานของเขาเนี่ยมาโชว์กันในงานนี้ด้วยเพราะฉันบูธ Lamborghini ปีนี้ห้ามพลาดเพราะปกติผมจะเฉยๆกับ Lamborghini แต่ปีนี้ห้ามพลาดนะจ๊ะนะครับ MG5 มาแน่นอน Porsche ก็มี911 GT3 RS แล้วก็ Cayman GT4 มานะฮะแล้วก็ Tesla นี่มาแน่ Tesla Tesla รถไฟฟ้า S 850ไม่ใช่85 D แล้วก็ P 90 D ไป50มันวนโว ไปเอามาพวกอย่างเงี้ย Tesla มาแล้วก็เปิดรับจองในงานนะครับแล้วก็ใครสนใจก็เรียนเชิญเลยนะฮะเพราะอย่างน้อยตอนนี้ถ้าที่ทราบมาเนี่ยมีพรรคพวกรอบข้างของตะหลุยเราเนี่ยแหละครับเพื่อนข้าพเจ้านี่แหละตะหลุยเป็ดย่างพรรคพวกของตะหลุยเป็ดย่างเราเนี่ยแหละเขาบอกว่าเขาจะขอว่าจะขับเป็นคันแรกของ Authorized นำเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นเขาจะต้องไปแบบไปจองคนแรกให้ได้นะให้ได้เท่านั้นและเท่านั้นอ้าวล่ะทีนี้นะครับเอาล่ะฮะตอนนี้นี่คือเรื่องของ Motor Expo นะครับที่เราเคาท์ดาวน์กันไปทีนี้เราจะเล่นเพลงก่อนมั้ยแล้วค่อย Drive and Talk สักทีก็ดีเนาะนะครับชั่วโมงนี้เราจะเล่น Pentatonix นะครับกับ Joy to the World ซึ่งเป็นอีกเพลงนึงสำหรับเทศกาลคริสต์มาสแต่เป็น Joy to the World ในเวอร์ชันที่ผมต้องบอกก่อนว่าคือถ้าคนรุ่นเก่าๆอาจจะฟังแล้วมันจะแปลกๆหูแต่ถ้าคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยแล้วที่จะรู้จักวง Pentatonix เนี่ยน่าจะชอบเพราะว่า Pentatonix นั้นเป็นแนวประสานเสียงอะคาเปล่าแบบคล้ายๆกับ Texas นั่นแหละแต่เป็นวงรุ่นใหม่และกำลังดังในอเมริกาตอนนี้เลยทีเดียวมากเลยนะครับฟังกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตาม Drive and Talk ซึ่งเป็น Volvo V40 T5 R Limited Polestar ครับ Joy to the Worldเฮียเช็คเครื่องทีดิประกันศูนย์หมดแล้วขอต่อประกันเครื่องยนต์เพิ่มได้ไหมพูดบ้าๆประกันเครื่องยนต์มันมีที่ไหนแล้วใครเขาจะไปให้ก็เชลเฮลิกซ์ไงครับให้ประกันเครื่องยนต์ฟรีครั้งแรกจากเชลให้คุณหมดห่วงได้ทันทีเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลเฮลิกซ์ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการและลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเชลเฮลิกซ์ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์ครั้งแรกที่เห็นผมรู้สึกเลยว่าใช่รู้สึกสบายและมั่นใจเวลาอยู่ด้วยสมบูรณ์แบบเลยล่ะไม่สิเหนือระดับน่าจะเหมาะกว่า New Suzuki CS เหนือระดับด้วยภาพลักษณ์สง่างามพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ประสานสมดุลแห่งสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารโอโถและพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเติมเต็มทุกเรื่องของชีวิตเหนือระดับอย่างสง่างาม New Suzuki CS Suzuki Way of Life ถ้าไปงาน Motor Expo วันนี้มีแต่ถ้าไปโชว์รูม MG วันนี้มีข้อเสนอดีๆเดียวกับ Motor Expo ถึงงานยังไม่ได้จัดก็สนุกได้ก่อนใครออก MG3 ฟรีชุดเครื่องเล่น DVD Navigator และกล้องมองหลังฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรีสติ๊กเกอร์ตกแต่งหลังคาวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศ Hilux Revo
หนึบอย่างเท่แกร่งมีสไตล์ทุกสมรรถนะคือความโดดเด่นเร้าใจกับข้อเสนอพิเศษซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง TRD มูลค่า 48,900 บาทหรือเลือกรับดาวต่ำ 26,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,999 บาทต่อเดือนหรือเพิ่มมูลค่าไฮลักซ์เก่าสูงสุด 40,000 บาทพิเศษแค่ลองหรือจองรับสิทธิ์ร่วมมหกรรม Toyota หน้าที่ทองฉลองสิ้นปีถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศเด่นกว่าก็ดึงดูดกว่าสปอร์ตกว่าก็เร้าใจยิ่งกว่าผมนิยามใหม่ของความสปอร์ตAll New Hyundai Elantra Sport Special Edition ชุดแต่งใหม่ดีไซน์เหนือระดับพร้อมห้องโดยสารที่สปอร์ตยิ่งขึ้นเร้าใจซื้อวันนี้ผ่อนปีหน้าหรือดอกเบี้ย 0% หน้า48เดือนมั่นใจกับการรับประกัน7ปีและฟรีค่าแรงค่าอะไหล่5ปีวันนี้ที่โชว์รูม Hyundai พิเศษรับค่าน้ำมัน 20,000 บาทเมื่อจองในงาน Motor Expo มีเวลามากแค่ไหนที่ต้องใช้ชีวิตอยู่กับคำว่ารอเบื่อบ้างไหมรองานรอโบนัสรอคิววันนี้นิสสันให้คุณโดยไม่ต้องรอกับนิสสันมอเตอร์เอ็กซ์โปดีลมอบข้อเสนอมอเตอร์เอ็กซ์โปดีลที่ดีที่สุดตรีประกันภัยชั้น1ดอกเบี้ยต่ำสุด 0% และข้อเสนอพิเศษอีกมากมายไม่ต้องรองานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ Innovation that excites คอนโซลไม้มาฮอกกานีไม่ได้ช่วยปกป้องคุณจากแรงกระแทกเครื่องเสียง18ลำโพงไม่ได้ช่วยคุณเร่งแซงในยามขับขันเบาะปรับนวดอัตโนมัติไม่ได้ช่วยคลายกังวลจากอุปสรรคบนท้องถนนสำหรับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยความปลอดภัยต้องไม่เป็นแค่ออปชั่นซูบารุจึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยด้วยเครื่องยนต์บ็อกเซอร์และออลวีลไรฟ์ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ซูบารุคอนฟิเดนซ์อินโมชั่นใครๆก็เชื่อที่สุดแห่งระบบช่วงล่างตัวจริงจากมิตซูบิชิไททันใหม่ผมติ๊กเจษฎาพรครับช่วงล่างไททันเนี่ยที่สุดแล้วครับพาผมลุยไปทำรายการมาแล้วทั่วประเทศขับสบายเข้าโค้งเกาะถนนปลอดภัยมั่นใจสุดๆเลยครับผมพิสูจน์มาแล้วตัวจริงปึกจริงต้องลองแล้วคุณจะเชื่อ Mitsubishi Triton ใหม่ทดลองขับวันนี้รับข้อเสนอพิเศษที่โชว์รูม Mitsubishi ทั่วประเทศ Drive by Jimmyเอาละครับ Drive by Jimmy นะครับช่วงนี้มาติดตาม Drive and Talk นะครับหลังจาก Drive the World ผ่านไปทั้ง3ช่วงครับ Drive and Talk สัปดาห์นี้มาพูดถึง Volvo V40 T5R Limited ต้องบอกก่อนว่า V40 นั้นเคยขับมาแล้วเนาะครับแต่ครั้งนั้นเป็นรุ่นธรรมดา220แรงม้าเป็นตัว T5R เหมือนกันแล้วก็ตัว Cross Country ครับนะครับซึ่งก็จะยกสูงขึ้นมานิดนึงสมรรถนะตัว cross country ก็จะดรอปลงมากว่าตัว T5R นิดนึงทั้งที่เครื่องเดียวกันก็งงเหมือนกันว่าไม่รู้ว่าทำไม แต่พอมาเป็นตัวเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเป็นเครื่องยนต์ใหม่เป็นเครื่องยนต์ by Volvo เองที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ Ford อีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกปัญหาบ้าบอคอแตกที่หลายๆคนเคยพบใน S60 ใน V60 ไอ้ประเภทหัวฉีดมีปัญหาอะไรเงี้ยน่ะผมคิดว่าคงจะไม่น่าจะมีในรุ่นนี้แล้วมั้งนะและยิ่งว่านี้ประกอบกับเกียร์อัตโนมัติลูกใหม่8จังหวะด้วยแล้วเนี่ยก็ยิ่งคิดว่าน่าจะดีขึ้นแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นตัวพิเศษนะครับตัว Unlimited ตัวนี้เป็นตัวพิเศษจะแถมชุดเป็นแพ็คเกจปรับตกแต่งสมรรถนะโพลสตาร์เพิ่มเข้าไปอีกเป็น245แรงม้าจากเดิม220แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรเป็น245แรงม้าแต่แรงบิดเท่าเดิมคือ350นิวตันเมตรเท่าเดิมจะมีจำนวนจำกัด28คันเท่านั้นราคาแค่ 1,999,000 บาทราคาบาจาเลย เฉพาะ Motor Expo นี้เท่านั้น28คันหมดแล้วหมดเลยทำไมคุณควรจะซื้อมัน มาดู0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงกันก่อนครับอัตราเร่ง0ถึง100นั้นรุ่นปกตินะ 8.53 วินาทีครับแต่ตัวโพลสตาร์245นั้นแรงม้านั้น 7.66 วินาทีเร็วขึ้นกว่ากันประมาณเกือบๆ1วินาทีโอ้อัตราเร่งแซง80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกียร์ดีนะครับครับถ้าเป็นรุ่นปกติเนี่ยทำได้ 6.04 วินาทีแต่รุ่นโพลสตาร์245แรงม้าทำได้ 5.75 วินาทีก็เร็วขึ้น 0.3 0.4 วินาทีครับอัตราเร่งไม่สิความเร็วสูงสุดในแต่ละเกียร์ฮะเราวัดในโหมดดีนะฮะครับทั้งเกียร์ดีแล้วก็โหมดบวกลบนั้นเหมือนกันเลยฮะ
เกียร์1 55กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 6,400 รอบต่อนาทีเกียร์2 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 6,400 รอบต่อนาทีเกียร์3 135กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 6,250 รอบต่อนาทีเกียร์4 178กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 6,000 รอบต่อนาทีเกียร์5 218กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 6,000 รอบต่อนาทีเกียร์6 244กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่ 5,500 รอบต่อนาทีก็คือเร็วขึ้นกว่าตัวปกติ242ครับเร็วขึ้นกว่ากัน2กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่กว่าจะถึงตรงนั้นได้เนี่ยช่วง0ถึง200เนี่ยครับขึ้นเร็วใช้ได้เร็วกว่ารุ่นเดิมครับแต่ช่วงหลังจากนั้นคาแรคเตอร์เครื่องก็จะคล้ายๆว่าช่วง200ถึง220เนี่ยก็จะขึ้นช้าลงครับแล้วพอหลัง220จะไต่ขึ้นมาถึง244เนี่ยลุ้นเลยนะครับก็ลุ้นเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าไม่เหนื่อยเท่ากับตัว T5R ปกติ220มาตัวนั้นลุ้นเหนื่อยมากตัวนี้ลุ้นเหนื่อยเหมือนกันแต่เหนื่อยแบบก็หอบแฮกๆอ่ะแต่รุ่นนั้นนี่คือเหนื่อยแบบจะขาดใจอ่ะไต่ขึ้นไปความเร็วสูงมากน่ากลัวครับตัวรถนิ่งในความเร็วสูงแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวิ่งเกินกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปมันก็จะมีอาการแบบปกติของรถที่เป็นรถเล็กครับคืออากาศมันจะช้อนข้างหน้าขึ้นมาจริงๆแล้วรถมันค่อนข้างนิ่งสเตเบิลกว่า BM ด้วยซ้ำนะนิ่งสเตเบิลกว่าด้วยซ้ำแต่ว่าแน่นอนก็จะมีอาการคล้ายๆกับหน้ามันช้อนโดนลมมันช้อนขึ้นมาแต่ก็ไม่ได้บิ๋วไม่ได้เบามันก็ยังเป็นฟีลลิ่งรถหนักอยู่ดีครับนะพวงมาลัยก็ ปรับได้3ระดับนะครับน้ำหนักเบาเนี่ยก็เบาแบบโอ้โหจะเบนละจะเบน E class ละเบาหงเบน E class แบบรุ่นที่แล้วอะไรเงี้ยแบบเบาหงเลยทีเดียวพอช่วงมีเดียมเนี่ยมีเดียมกลางขึ้นมาก็จะหนืดขึ้นกว่ากันนิดนึงประมาณสัก 5-10% ไม่เกินนี้ครับแต่ว่าพอเป็นโหมดhard หรือโหมดหนักเนี่ยนะครับโหมดหนักเนี่ยผมว่าน้ำหนักมันกำลังดีมันเป็นน้ำหนักที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันพอๆกันใกล้เคียงกันกับ Volvo C30 ก่อนหน้านี้ครับ C30 เนี่ยฟีลลิ่งน้ำหนักพวงมาลัยมันจะค่อนข้างหนักกำลังดีหนักแน่นกำลังดีไวกำลังดีครับทุกอย่างมันจบแล้วแต่ว่าตัวนี้พอมาเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันก็โอเคนะน้ำหนักก็ใช้ได้การบังคับควบคุมก็ค่อนข้างดีแต่เบากว่า C30 นิดเดียวครับนิดเดียวจริงๆต้องจับถึงจะรู้สึกปั้นพาดเดิลชิฟทำงานไวนะครับถ้าคุณจะตบเปลี่ยนเกียร์ทีเดียว2จังหวะลงมาเนี่ยมันทำให้อย่างค่อนข้างไวเปลี่ยนเกียร์ไวแต่ถ้าคุณจะเปลี่ยนเกียร์ขึ้นไปเนี่ยถ้าทีละ2สเต็ปเนี่ยมันจะช้าโอ้ลงเร็วขึ้นช้าลงเร็วขึ้นช้าช่วงล่างช่วงล่างนั้นต้องบอกก่อนว่ามันมาในสไตล์ที่เรียกว่าไงดีล่ะก็คล้ายๆกับของเดิมคือแน่นหนึบแล้วก็ฟีลลิ่งรถหนักครับหนักหน่อยๆนะการเปลี่ยนการความคล่องตัวของมันเนี่ยมันจะไม่มันจะคล้ายๆกันกับBenz A Class แต่โดยส่วนตัวผมชอบ Volvo มากกว่านิดนึงครับเพราะว่าความคล่องในการที่จะบิดเบี่ยงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะค่อนข้างดีนะครับส่วนของBenz เนี่ยท้ายมันจะออกง่ายไปนิดนึงแต่ Volvo นี่รถมันจะอาการค่อนข้างนูทรัลกว่าครับดูชั่วกว่าพอสมควรนิ่งกว่าดูชั่วคือเป็นกลางมากกว่าไม่ได้ว่าหน้าดื้อหรือว่าท้ายปัดง่ายอะไรเงี้ยแต่ของเบนซ์ท้ายจะออกง่ายกว่านิดนึงส่วนการซับแรงสะเทือนในช่วงความเร็วต่ำวอลโว่ทำได้ค่อนข้างดีฮะครับช่วงล่างผมว่าไม่ได้ต่างอะไรกับตัวปกตินักหรอกตัว T5 ปกติคือมันจะแข็งกว่าวอลโว่ปกติทั่วไปมากแต่ยังนุ่มกว่า A class ซับแรงสะเทือนได้ดีกว่า A class แต่เราอย่าถามพอดีเลยในช่วงความเร็วต่ำแล้วก็ นอกเหนือจากนั้นตอนช่วงเข้าโค้งนั้นมันก็สาดเข้าโค้งได้ประมาณ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ในหลายๆโค้งที่ผมเล่นอยู่เป็นประจำมานะตอนดึกๆกันนะ ก็สาดเข้าไปประมาณ100 110ยังได้โค้งดาวขนองอันนั้นไม่ไหวถ้าโค้งจากช่วงทางด่วนดาวคะนองที่จะต้องมาเข้าตรงช่วงคลองเตยที่จะตัดเข้าบางนาที่เป็นโค้งเคียวซ้ายแล้วขวาไอ้โค้งนั้นยังไงก็ตามขอประมาณ95พอเพราะปกติแล้วรถคันไหนก็ตามคือรถไม่ค่อยมีไม่กี่คันหรอกที่ผ่านตรงนั้นได้ที่ความเร็วร้อยไม่มีไม่กี่คันหรอกครับอันนี้95ได้อยู่นะฮะเพราะว่าถ้านอกจากนั้นมันก็จะเอียงแล้วก็หน้าก็จะเริ่มดื้อละนะครับแล้วก็มีอะไรอีกล่ะเบรกหายห่วงวันโว้ครับเบรกนี่หายห่วงหนึบ
หนืดหนักแน่นนะแล้วเป็นแบรคเป็นแบรคที่ลีเนียคือเราต้องการจะเบรคแค่ไหนมันมาได้แค่นั้นตามที่เราสั่งเลยทีเดียวตามเราสั่งคุณอาจจะปวดกระบาลกับมาตรวัดของมันนิดหน่อยเพราะว่ามันสามารถปรับมาตรวัดได้3แบบคือมาตรวัดแบบรักโลกมาตรวัดแบบเอเลแกนซ์แล้วก็มาตรวัดแบบสปอร์ตครับก็คือโทนตีด้วยว่ารักโลกก็เป็นสีเขียวเอเลแกนซ์ก็สีน้ำตาลน้ำตาลกาแฟนมนะฮะแล้วก็สีแดงก็ดูจะคล้ายๆกับมาด้านิดนึงอันนี้ใช่ไหมสีแดงดูดีครับอินเทอร์เฟซก็เครื่องเสียงแอบใช้ยากนิดนึงนะบอกไว้ก่อนเครื่องเสียงแอบจะใช้ยากนิดนึงต้องทำใจครับเพราะว่ามันเป็นชุด Volvo Sensors แต่ว่าการควบคุมแผงอะไรต่างๆมันถ้าคุณจำมันได้นะมันจะง่ายเลยพ่อบอกนิดนึงว่ารุ่นปี2015เนี่ยหัวเกียร์เปลี่ยนจากแบบที่เป็นแบบใสเป็นหัวเกียร์แบบสีดำให้ความรู้สึกคล้ายๆกับไอ้น้ำหอมปรับอากาศรถยนต์เกรดสปอร์ตแบล็คขึ้นมายังไงซะอย่างนั้นก็มันเหมือนนะมาดูดิเหมือนปะล่ะไปเดินตามซุปเปอร์มาร์เก็ตบ้างไหมอะดูไกลๆนี่ดูงูจงอางนี่อย่าพูดเดไม่กล้าจับเลยคันเกียร์กลัวไปจับหัวงูเข้าไม่ใช่โอเคนั่นคือเบื้องต้นของ Volvo V40 ตัว Polestar นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมขอแนะนำว่าถ้าคุณมีโอกาสไปลองขับในงานไปขับเลยนะเอ๊ะเห็นคริสกิตบอกว่าคนที่มี V40 T5 ตัวธรรมดาเนี่ยไปอัพได้ใช่ไหมอัพได้ครับอัพได้แต่ว่าจ่ายแต่ว่าจ่ายแพงขึ้นนะมันคุณก็ต้องจ่ายตังค์อะนะนะนั่นแหละคือโอเค Drive and Talk นะฮะเราจะมาปิดท้ายกับข่าวโฟกซะหน่อยไหมฮะเรายังเหลือข่าวประมาณ5นาทีครับ5นาทีเอางี้สรุปสั้นๆแล้วกันนะครับว่าทางการเยอรมันเนี่ยคือข่าวโฟกมันต้องมีอะนะข่าวโฟกยังไงก็ต้องมีครับต้องบอกก่อนว่าผลจาก Volkswagen Crisis ตอนนี้ทำให้ทางการเยอรมันนั้นออกมานำรถยนต์จำนวน50รุ่นที่ออกขายอยู่ในเยอรมันมาทดสอบค่ายเสียซึ่งทั้งหมดมาจาก23ยี่ห้อดังประกอบด้วย Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ford, Opel, Porsche, Smart, Alfa Romeo, Chevrolet, Fiat, Dacia, Hyundai, Honda, Jeep, Land Rover, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Peugeot, Renault, Toyota และ Volvo หรือถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเกือบจะทุกยี่ห้อยกเว้นรถจีนครับอันนี้คือองค์กรขนส่งของประเทศเยอรมันหรือว่า Germany Motor Transport Authority หรือว่า KBA นะครับการทดสอบคราวนี้จะไม่ได้ทดสอบบนเครื่องยนต์บนเครื่องไดนาโมมิเตอร์อีกต่อไปเพราะไม่มีใครรู้ว่าใช้ลูกไม้เดียวกันกับ Volkswagen หรือไม่คราวนี้เขาก็เลยเอาไปวิ่งบนท้องถนนจริงแล้วก็ใช้เครื่องวัดมลพิษแบบพกพาเพื่อเปรียบเทียบกับค่าไอเสียที่ทางค่ายรถยนต์แจ้งมาในตอนแรกว่าตรงกันหรือไม่กับการทดสอบบนถนนจริงกับเครื่องไดโน่และในขณะนี้การทดสอบเพิ่งเสร็จไปเพียง2ใน3เท่านั้นและ KBA ก็ไม่ได้กำหนดว่าเมื่อไหร่จะทำเสร็จครับเจ้าหน้าที่รายงานว่าการทดสอบนั้นเป็นไปตามที่สงสัยคือมีผู้ผลิตรถยนต์รายอื่นเช่นกันที่โกงค่ามลพิษซึ่งถึงจะไม่ได้โกงมากมายแบบ Volkswagen แต่ก็ใช่ว่าจะเป็นที่ยอมรับได้ทางเจ้าหน้าที่ปฏิเสธที่จะเปิดเผยข้อมูลในขณะนี้ว่ารถยนต์รุ่นที่พูดถึงเป็นรุ่นอะไรซึ่งคาดว่าจะเก็บไว้แชร์ทีเดียวดีกว่าข่าวนี้ทำให้หลายๆค่ายคงจะอกสั่นขวัญแขวนกันไม่น้อย Automotive News นะครับยุโรปได้เปิดเผยว่ามีผู้ผลิตรถยนต์บางรายออกมาแสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างเช่น Opel ที่กล่าวว่าค่ายของตนนั้นปฏิบัติตามกฎของ KBA ทุกขั้นตอนยินดีให้ความร่วมมือในการทดสอบอย่างเต็มที่ส่วน Daimler AG นั้นกล่าวว่าทางค่ายไม่มีอะไรปิดบัง BMW เองก็บอกว่ารายงานการทดสอบนี้ไม่น่าจะมีอะไรที่เลวร้ายนักในฐานะผู้บริโภคก็คงทำได้แค่ตามต่อว่าค่ายไหนจะโดนเป็นรายต่อไปแต่ที่แน่ๆครับ Volkswagen โดนเพิ่มอีกแล้วจริงๆด้วยก่อนหน้านี้เราเพิ่งจะบอกกันไปหยกๆในสัปดาห์ที่แล้วว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เครื่องยนต์ 3.0 ลิตรเทอร์โบดีเซลจะต้องโดนครับในที่สุดพวกเขาก็โดนจริงๆอันนี้ครับพวกเขาโดนจริงๆฮะพวกเขาโดนกันแล้วครับครับเครื่อง V6 3.0 ลิตรนั้นโกงค่ามลพิษด้วยเช่นเดียวกันโดนแล้วครับเจอร์รี่วอร์ดโฆษกค่าย Volkswagen ได้ออกแถลงการยอมรับว่าเครื่องยนต์ดีเซลขนาด V6 3.0 ลิตร TDI ของบริษัทนั้นก็มีการติดตั้งซอฟต์แวร์โกงค่ามลพิษชนิดเดียวกันกับที่ติดตั้งอยู่ในเครื่องยนต์4สูบ 2000cc EA189 ที่มีปัญหาก่อนหน้านี้รถยนต์รุ่นที่มีปัญหานั้นอยู่ในช่วงระหว่างปีผลิตคือ2009ถึง2016อ้าวช่วงเว็บไซต์ทำการเลยนี่วะมาติอัสมุลเลอร์เอามือทาบอกเลยนะปริมาณรถยนต์ที่ขายออกไปมีทั้งหมดประมาณ 85,000 คันนะยังไม่ได้เปิดเผยว่ามีรุ่นใดบ้างแต่ที่เราเช็คกันมาว่ามันจะเข้าขายกันเนี่ยมี Audi A6 ครับ A7 A8 และ Q5 A7 Volkswagen Touareg
Volkswagen Touareg ใช่ตัว SUV ตัวใหญ่แล้วก็ Porsche Cayenne นั้นรับเคราะห์ไปเต็มๆแบบไม่ต้องสงสัยนะครับโฆษกของ EPA Cynthia Guys Cynthia Guys นะครับได้ออกมาแถลงการว่าVolkswagen ได้ละเมิดกฎหมายควบคุมมลพิษอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางองค์กรจะดำเนินการสืบสวนต่อไปเพราะต้องการให้ผู้ผลิตรถยนต์ทุกค่ายปฏิบัติตามกฎเดียวกันภายใต้เงื่อนไขของบริษัทที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเรายังต้องการพิทักษ์อากาศบริสุทธิ์ไว้ให้แก่ประชาชนของเราเองด้วยฟังดูดีต้นต่อปัญหานั้น Volkswagen ได้ประกาศแล้วว่าจะไม่มีการซื้อรถยนต์คืนแต่จะมีการรีคอลกลับมาแก้ไขซึ่งน่าจะเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่ช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไปขณะนี้ Volkswagen ในแต่ละประเทศต้องรับบทหนักหน้าดูในการดูแลลูกค้าที่จะมาร้องเรียนกันเองกันยายนที่ผ่านมานั้น Volkswagen UK ในสหราชอาณาจักรได้ออกแถลงการว่าเครื่องยนต์ TDI V6 และ V8 นั้นไม่ได้ติดตั้งซอฟต์แวร์กรองมลพิษซึ่งตอนนั้นก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆออกมาอ้าวหมายความว่ายังไงจ๊ะนั่นดีครับ Volkswagen USA นะมีมาตรการปลอบใจลูกค้าด้วยการให้บัตรกำนันและบัตรเครดิตมูลค่า $1,000อาจจะมันเนี่ยจะเป็นคูปองมากกว่านะ $1,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 38,000 บาทให้กับลูกค้าที่ใจเย็นไม่ดำเนินการเอาเรื่องกับบริษัทโดยที่บัตรดังกล่าวสามารถจะนำไปใช้ได้ที่ดีลเลอร์ของ Volkswagen และ Audi ส่วนต้นตอเรื่องนี้นั้นก็ยังรู้สึกว่า V8 TDI เนี่ยยังมีตัวที่เหลืออยู่นะตัวนี้ ยังมีแนวโน้มและแน่นอนครับวิกฤตครั้งนี้ทำให้ Volkswagen ต้องเตรียมกู้เงินอีก 21,500 ล้านเหรียญเพื่อจะมาแก้วิกฤตเครื่องยนต์ดีเซลเหล่านี้นะฮะบลูมเบิร์กรายงานว่าสำนักงานใหญ่ของ Volkswagen ในเมือง Wolfsburg ในสหพันธรัฐเยอรมันได้มีการประชุมกับธนาคารใหญ่หลายสิบธนาคารในวันจันทร์ที่ผ่านมาเพื่อหารือในเรื่องการกู้ยืมเงินมาสำรองไว้ในบริษัทเพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระยะสั้นทาง Volkswagen ได้ให้สัมภาษณ์ด้วยว่านี่ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเพราะการกู้ยืมเงินนั้นเป็นเรื่องธรรมดาในการทำธุรกิจอยู่แล้วซึ่งเม็ดเงินตรงนี้นอกจากจะนำมาใช้ในการบริการลูกค้าแล้วยังจะนำมาลงทุนในทางธุรกิจด้านอื่นๆด้วย อย่างไรก็ตาม Volkswagen จะหวังว่าเงินกู้ตรงนี้จะนำมาใช้ต่อยอดได้แต่ก็ไม่มีอะไรยืนยันว่าความตั้งใจนั้นจะเป็นเฉพาะจะเป็นจริงครับเพราะอย่าลืมว่าเขาจะต้องจ่ายค่าปรับให้ EPA ด้วยรีคอร์ดอีก11ล้านคันครับและยังมีรถต้องสงสัยอีก 800,000 คันที่ใช้เครื่องยนต์ V6 3.0 ลิตรเทอร์โบดีเซลกรงค่ามลพิษเช่นกันครับและกำลังจะโดนลูกค้าในสหรัฐฟ้องร้องซึ่งเพียงแค่ประเทศเดียวปาเข้าไปแล้ว350คดีทำใจครับพี่น้อง สวัสดีเราเหลือไม่อะไรไหมก็หมดแล้วถ้าหมดแล้วนะครับก็ได้จะบอกว่าในสัปดาห์ถัดไปก็จะเจอกับพี่แพนและเมทีในเวอร์ชันแห้งที่ไม่ใช่เวอร์ชันสดเช่นเคยนะครับก็สัปดาห์นี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็พบกันอีกทีนึงแบบเวอร์ชันสดก็คือวันเสาร์ที่12ธันวาคมแต่ในช่วงสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามนะครับถ้าใครอยากจะฟังเรื่องเกี่ยวกับ Modify หรือเรื่องเกี่ยวกับพี่แพนไปญี่ปุ่นรอบ2พี่แพนไปเจออะไรมาบ้างไปรอฟังกันในช่วงนั้นนะครับสัปดาห์นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับนานแค่ไหนแล้วที่อารมณ์สปอร์ตหาไม่ได้ในเครื่องยนต์1600ซีซีวันนี้ความแรงที่คาดไม่ถึงกลับมาแล้วใหม่ Nissan Sylphy DIG Turbo 190แรงม้าที่แรงเกินตัวส่งพลังด้วยเครื่องยนต์ 1.6 Turbo Charge ให้พลังเทียบเท่าเครื่อง 2,500 cc ตอบสนองฉับไวด้วยเกียร์ X-Tronic CVT 6 Speed Sport หรูเต็มคันด้วยชุดแต่งดีไซน์ใหม่รอบคันฟรีประกันภัยชั้น1หรือดอกเบี้ย 0% ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูม Nissan ทั่วประเทศ Innovation that excites ไปชิลที่ทองหล่อได้วินเทจไวน์มาฟรีคุ้มแถมได้เบอร์สาวมาด้วยคุ้มกว่าไปฮุนไดซื้อรถวันนี้ผ่อนปีหน้าคุ้มสุดสุดอ่ะพบความคุ้มที่เหนือกว่ากับ Best Deal of the Year คุ้มสุดกับ Avanza Sport ซื้อวันนี้ผ่อนปีหน้าหรือดอกเบี้ย 0% 48เดือนคุ้มได้อีกกับข้อเสนอสุดพิเศษจาก H1 และรุ่นอื่นๆถึง13ธันวาคมนี้พิเศษจอง All New Hyundai Avanza Sport Special Edition ในงาน Motor Expo รับค่าน้ำมัน 20,000 บาทฟรีครั้งแรกที่เห็นผมรู้สึกเลยว่าใช่รู้สึกสบายและมั่นใจเวลาอยู่ด้วยสมบูรณ์แบบเลยล่ะไม่สิเหนือระดับน่าจะเหมาะกว่า New Suzuki CS เหนือระดับด้วยภาพลักษณ์สง่างามพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์ประสานสมดุลแห่งสมรรถนะและการประหยัดน้ำมันสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารโอโถและพื้นที่เก็บสัมภาระกว้างขวางเติมเต็มทุกเรื่องของชีวิตเหนือระดับอย่างสง่างาม New Suzuki CS Suzuki Way of Life ใครๆก็เชื่อที่สุดแห่งระบบช่วงล่างตัวจริงจาก Mitsubishi Triton ใหม่ผมติ๊กเจษฎาพรครับช่วงล่าง Triton เนี่ยที่สุดแล้วครับพาผมลุยไปทำรายการมาแล้วทั่วประเทศขับสบายเข้าโค้งเกาะถนนปลอดภัยมั่นใจสุดๆเลยครับผมพิสูจน์มาแล้วตัวจริงปึกจริงต้องลองแล้วคุณจะเชื่อ Mitsubishi Triton ใหม่ทดลองขับวันนี้รับข้อเสนอพิเศษ
ที่โชว์รูมมิตซูบิชิทั่วประเทศคอนโซลไหลไม้มาฮอกกานีไม่ได้ช่วยปกป้องคุณจากแรงกระแทกเครื่องเสียง18ลำโพงไม่ได้ช่วยคุณเร่งแซงในยามขับขันเบาะปรับนวดอัตโนมัติไม่ได้ช่วยคลายกังวลจากอุปสรรคบนท้องถนนสำหรับคนที่อยู่หลังพวงมาลัยความปลอดภัยต้องไม่เป็นแค่ออปชั่นซูบารุจึงพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความปลอดภัยด้วยเครื่องยนต์บ็อกเซอร์และออฟรอยด์ให้คุณมั่นใจได้ในทุกสถานการณ์ Subaru Confidence in Motion Hilux Revo หนึบอย่างเท่แกร่งมีสไตล์ทุกสมรรถนะคือความโดดเด่นเร้าใจกับข้อเสนอพิเศษซื้อวันนี้ฟรีชุดแต่ง TRD มูลค่า 48,900 บาทหรือเลือกรับดาวต่ำ 26,000 บาทหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,999 บาทต่อเดือนหรือเพิ่มมูลค่า Hilux เก่าสูงสุด 40,000 บาทพิเศษแค่ลองหรือจองรับสิทธิ์ร่วมมหกรรม Toyota หน้าที่ทองฉลองสิ้นปีถึง31ธันวาคมนี้สอบถามรายละเอียดที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศเฮียเช็คเครื่องทีประกันศูนย์หมดแล้วขอต่อประกันเครื่องยนต์เพิ่มได้มั้ยพูดบ้าๆประกันเครื่องยนต์มันมีที่ไหนเล่าใครเขาจะไปให้ก็เชลเฮลิกซ์ไงครับให้ประกันเครื่องยนต์ฟรีครั้งแรกจากเชลให้คุณหมดห่วงได้ทันทีเพียงเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องสังเคราะห์เชลเฮลิกซ์ที่ศูนย์บริการที่ร่วมรายการและลงทะเบียนภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดเชลเฮลิกซ์ครั้งแรกที่น้ำมันเครื่องรับประกันเครื่องยนต์ถ้าไปงานมอเตอร์เอ็กซ์โปวันนี้มีแต่ถ้าไปโชว์รูม MG วันนี้มีข้อเสนอดีๆเดียวกับมอเตอร์เอ็กซ์โปถึงงานยังไม่ได้จัดก็สนุกได้ก่อนใครออก MG3 ฟรีชุดเครื่องเล่น DVD Navigator และกล้องมองหลังฟรีประกันภัยชั้น1นาน1ปีฟรีสติ๊กเกอร์ตกแต่งหลังคาวันนี้ถึง30พฤศจิกายนนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ MG ทั่วประเทศคิดว่าการหายใจง่ายจริงเหรอลองคิดดีๆนะครับคุณต้องใช้จมูกสูดลมเข้าลึกๆใช้กระบังลมเพื่อสูบอากาศและยังต้องใช้ปอดดูดซับออกซิเจนอีกถ้าเทียบกับการซื้อรถมือ2ที่กรุงศรีมาร์เก็ต .com แค่คลิกก็สมัครสินเชื่อออนไลน์ได้เลยเสร็จแล้วครับใช้แค่นิ้วเดียวคลิกง่ายกว่าหายใจอีกนะครับ กรุงศรีมาร์เก็ต .com รถมือ2สินเชื่อครบจบในเว็บเดียว Drive by Jimmy สนับสนุนโดยเลือกน้ำมันเครื่องเชลล์ Helix Diesel ที่สุดของพลังปกป้องเพื่อ